โอเคนะครับในเรื่องครั้งที่แล้วของเราเนี่ยเรากล่าวถึงเรื่อง material นะครับหรือตัววัสดุต่างๆซึ่งวัสดุต่างๆเนี่ยมันก็มีการสะท้อนแสงแตกต่างกันไปนะฮะเราก็จำเป็นที่จะต้องหาทางจำลองการสะท้อนแสงแบบต่างๆนั้นออกมาให้ได้นะครับซึ่งโมเดลการสะท้อนแสงเนี่ยก็มีคนลดรูปนะครับจากธรรมชาติน่ะออกมาให้อยู่ในลักษณะของโมเดลทางคณิตศาสตร์จนได้นะครับก็จะเป็นลิงก์อันนี้นี่เองนะฮะลิง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 นี่นะครับโคดิ้งแล็บอันนี้นะที่พูดครั้งที่แล้วนะครับเราก็จะมาทวนกันเล็กน้อยนะฮะรูปท่าไม่ตายเราจะอยู่แค่สมการนี้นะครับท่าไม่ตายเราจะอยู่แค่สมการตัวนี้นะครับถ้าสามารถอธิบายสมการนี้ได้เนี่ยก็จะเห็นภาพในหัวละนะครับถ้าบางคนอธิบายตัวนี้ไม่ได้นะครับวิธีการเริ่มอธิบายตัวนี้คือให้ย้อนกลับไปดูภาพนี้นะครับจากภาพนี้ฮะถ้าเข้าใจภาพนี้มันจะลดรูปออกมาเป็นตัวนี้ได้นะครับนี่ลดรูปเป็นตัวนี้ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูทีละพจน์กันอีกทีนะถ้าเป็นไปได้อาจจะหาอะไรมาจดไปด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นกันชัดเจนเมื่อครั้งที่แล้วจะเน้นอธิบายรูปภาพไปอย่างเดียวแล้วก็พูดตรงนี้เป็นคร่าวๆไปนะครับโอเค F ตัวนี้คือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนะแล้วฟังก์ชันตัวนี้ก็คือแสงที่มันสะท้อนนะครับฟังก์ชันการสะท้อนแสงของตัวพื้นผิววัสดุนะครับถ้าพื้นผิวโต๊ะมันก็มีการสะท้อนแสงแบบนึงพื้นผิวกระจกมันก็มีการสะท้อนแสงอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นพื้นผิวลักษณะไหนนะครับซึ่งครั้งที่แล้วของเราเนี่ยจะเป็นพื้นผิวลักษณะที่เรียกว่าแลมเบิร์ตนะครับแลมเบิร์ตนะก็คือพวกพลาสติกนั่นเองมันไม่มีสะท้อนแสงแบบกระจกอะไรอย่างนี้นะก็คือสะท้อนโดยรอบออกเป็นเฮมิสเฟียร์นะครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นี่นะครับไอนี้นะไอก็คืออินพุตนะครับนะคือแสงขาเข้านั่นเองนะครับแสงขาเข้านะครับ P ตรงนี้คือ position นะครับ position เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราแค่อยากจะรู้ว่าไอ้แสงที่มันตกกระทบกับตาเราเนี่ยไอ้ตรงวัตถุนะครับแสงตรงวัตถุนั้นน่ะมันสีอะไรนะครับตรง point นั้นตรงจุดนั้นน่ะนะครับมันเด้งเข้าตาเรามันสีอะไรนะครับ O ตัวนี้คือ output นะครับ O ตัวนี้คือ output แล้วก็ไอ้ตัวคล้ายๆ W เนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นตัว output เหมือนกันก็เป็นองศาที่มันพุ่งเข้าหาเรานะครับเขาเรียกว่า solid angle นะครับ solid angle ก็คือหน้าตาอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะแสงที่มันจะพุ่งเข้าหาเราเนี่ยมันจะเป็นลำแสงมันจะเป็นลำออกมาเลยนะฮะมันก็จะมีตัวไอโอเมก้าตัวเนี้ยนะฮะที่มันคอยควบคุมว่าขนาดของลำแสงมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับเป็นตัวนี้นั่นเองนะฮะโอเคเพราะปัญหาก็คือการที่แสงมันไอตรงนั้นน่ะมันจะเป็นสีอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับแสงขาเข้านะครับแสงขาเข้ามันไปชนกับวัตถุดูนะเริ่มจากตัวนี้นะเนี่ยแสงขาเข้านะครับเนี่ย L ตัวนี้คือ radiance นะครับ radiance ขาเข้านะเข้ามาที่ position จุดไหนนะจุดนั้นมันสะท้อนเป็นสีอะไรออกมานะครับมันกระเด้งเข้าตาเราปัญหาก็คือนอกจากคำนึงถึงแสงขาเข้านะแล้วก็ลำแสงของมันแล้วว่ามันจะมีทิศทางพุ่งมายังไงแล้วเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงตัวนี้ด้วย normal นะครับก็คือการหันหน้าของตัว polygon เราว่ามันเอียงซ้ายหันไปทางไหนนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าตัวองศาที่เข้ามาแล้วดอทหากันเนี่ยมันเข้าหากันพอดีนะครับแสงบริเวณนั้นก็คือจะเป็นแสงที่มันมองเห็นนะครับมองเห็นแต่ถ้ามันไปลักษณะเดียวกันก็คือโพลีกอนก็หันหน้าไปอีกทางแสงก็หันหน้ามาด้านเดียวกันนะครับดูมือแล้วกันเนาะแสงหันไปทางเนี้ยแสงมานี้นะตัวโพลีกอนก็หันไปทางเนี้ยฮะหันมาทางเนี้ยฮะ normal ไปทางนี้นะครับงั้นโอกาสที่พูดง่ายก็คือมันมองไม่เห็นกันนะครับตัวนี้นี่เองนะโอเคสิ่งที่เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวเนี้ยตัว radiance ตัวนี้นะครับ radiance ตัวนี้เนื่อง radiance ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันจะไม่มีตัวเดียวเพราะว่าลำแสงที่มันจะพุ่งเข้ามาเนี่ยในแต่ละจุดเนี่ยมันพุ่งเข้ามารอบทิศทางนะครับพุ่งเข้ามารอบทิศทางเพราะฉะนั้นในตัวนี้เนี่ยมันก็เลยมีตัว r เข้ามาด้วยนะ for r นะครับ for r ก็คือตัวนี้และ for r เนี่ยนะฮะเพิ่มตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับ for r ตัวนี้นะครับก็คือทุกลำแสงเลยนะทุกลำแสงที่เข้ามานะครับก็จะเพิ่มตัว for all ตัวนี้เข้ามาด้วยนะฮะทุกลำแสงที่เข้ามาคิดหมดเลยแล้วก็มารวมกันอยู่ที่จุดนั้นที่สะท้อนเราเข้ามานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะตีความเป็นรูปออกมาทวนเป็นรูปอีกทีก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะอันนี้ก็คือจุดที่เราสนใจนั่นเองนะครับเราสนใจพื้นผิวของเรานะพื้นผิวของเรานะครับก็มีแสงตัวนี้ก็คือตัวradiant flux นะครับก็คือตัวที่ emit แสงออกมานะครับ emit แสงออกมาแล้วเราก็จำลองลงไปคือตรงเนี้ยพูดง่ายๆคือมันฉายภาพออกมาเ
ี่ยเอาบางส่วนของโพลีกอนจากไอ้วงกลมเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีแสงเรเดียนฝักให้ตกกระทบมาเท่าไหร่ normal มันหันไปที่ไหนนะฮะถ้ามันหันไปทางเดียวกันนั่นคือมันไม่ตกกระทบแสงนะมันก็ฉายไม่เห็นแต่ถ้ามันหันมาแบบที่หันเข้าหาเลยก็จะเป็นช่วงที่สว่างที่สุดนะครับแล้วที่มันต้องอินทิเกรตเข้าหากันก็อย่างที่เรารู้กันไปก็คือลำแสงเนี่ยมันกินเป็นแอเรียนะครับเป็นแอเรียอย่างแอเรียโพลีกอนตรงเนี้ยมันก็ต้องอินทิเกรตดูว่าแล้วแสงเนี่ยมันเข้าไปโดนบริเวณไหนบ้างนะครับก็จะอินทิเกรตหาทั้งหมดแล้วก็จัดการออกมาว่าจะระบายเป็นสีเหลืองเนี่ยตรงไหนบ้างนะซึ่งวิธีการอินทิเกรตอย่างที่เรารู้กันไปแล้วก็คือเราเปลี่ยนจากที่จะต้องเป็นเครื่องหมายอินทิเกรตเลยทำเป็นทศนิยมหาพื้นที่แบบถูกต้อง 100% มาเป็นแบบพิกเซลนะพิกเซลก็หามาตัวเท็กเจอร์นะครับทีละพิกเซลนั่นเองก็สามารถที่จะหาได้ในที่สุดนะครับออกมาก็จะระบายสีไปโอเคนะครับแต่ว่าตัวฟังก์ชันที่เราดูครั้งที่แล้วน่ะจะเป็นฟังก์ชันตัวนี้นะครับแลมเบิร์ตครั้งที่แล้วจะเป็นตัวนี้แลมเบิร์ตนะครับพูดง่ายๆก็คือเวลาแสงมันตกกระทบมาอย่างพื้นผิวแลมเบิร์ตเนี่ยมันจะกระจายไปรอบทิศทางนะครับกระจายไปรอบทิศทางเลยจะไม่มีไปทิศทางไหนมากเป็นพิเศษมันจะกระจายไปรอบทิศทางนะครับเป็นเฮมิสเฟียร์นะครับก็คือถ้าไอตัวพื้นผิวโพลีกอนเนี่ยมันหันหน้าเข้าตรงเนี้ยมันก็กระจายออกมาเป็นทิศทางรอบนี้นะครับตามรูปนี้ดูรูปนี้นะครับนี่คือแลมเบิร์ตเนี่ยนะเป็นการกระจายแบบดิฟฟิวชันนี่คือครั้งที่แล้วนะครับดิฟฟิวชันนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าพื้นผิวโพลีกอนเนี่ยมันหันหน้าไปทางไหนด้วยเฮมิสเฟียร์ก็จากการโรเตทเอียงนะครับเอียงไอเฮมิสเฟียร์เนี่ยไปตามนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเครื่องหมายตัวเนี้ยนะครับก็เป็นการอินทิเกรตรอบเฮมิสเฟียร์นั่นเองนะครับรอบเฮมิสเฟียร์เอารอบพื้นที่บริเวณนั้นนะฮะแล้วก็ตัวฟังก์ชันเนี่ยครับฟังก์ชันของแลมเบิร์ตมีอยู่แค่นี้ครับเนื่องจากว่ามันทำตัวเป็นเฮมิสเฟียร์ก็มีหารพายเข้ามาเกี่ยวและ4ตัวนี้คือคัลเลอร์4ตัวนี้คือคัลเลอร์แค่นั้นเองครับพูดง่ายๆก็คือไอ้สีของวัตถุอ่ะมันคืออะไรนะครับรับแสงมาสมมติรับแสงเป็นแสงสีเขียวมาสีของวัตถุเป็นสีเหลืองเอามามัลติพายกันนะออกมาเป็นรอบๆวงกลมมีอยู่แค่นั้นนะในฟังก์ชันของแลมเบิร์ตพลาสติกคำหนึ่งอยู่แค่นั้นนะฮะจะไม่มีเพิ่มเติมอะไรมากขึ้นนะครับเพราะมันเป็นดิฟฟิวนะกระจายออกรอบตัวเท่ากันลักษณะนี้นะครับเราก็เลยเห็นเนี่ยพวกพลาสติกอะไรพวกนี้เนี่ยจะสังเกตเลยว่าสีมันจะนวลๆทั่วตัวไปหมดเลยนะครับนวลๆทั่วตัวไปหมดนะมีอย่างมากก็ไอ้ตรงไหนที่ดำๆก็เพราะว่าไอเฮมิสเฟียร์เนี่ยเป็นไงฮะเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่มันพุ่งรัศมีออกมาเนี่ยฮะเนี่ยพุ่งรัศมีออกมาเนี่ยจะสะท้อนเข้าตาเราเนี่ยมีแขนของบุตรดานะครับแขนบุตรดาเนี่ยแขนบุตรดาตรงนี้เป็นโค้งๆบังอยู่เนี่ยจินตนาการว่ามีแขนบุตรดาอย่างนี้นะฮะบังนี้อยู่แขนบุตรดาอีกซองนึงบังนี้อยู่ก็ส่งผลให้ตรงนี้จะเป็นซอกดำๆนะซอกดำๆพอลำแสงไม่สามารถจะพุ่งออกมาทุกทิศทางเป็นที่มิสเฟียร์ได้มีขอบมาบังอยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่สนใจพวกขอบๆพวกนี้เรียกว่าคอนเคฟพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าบริเวณต่างๆตรงนี้ตรงพุงตรงอะไรพวกนี้นะครับสีมันก็จะนวลๆเท่ากันหมดเลยนะครับนั่นคือตัวแลมเบิร์ตนะครับนั่นดูครั้งที่แล้วย้ำมันตรงนี้อีกครั้งอยากได้แสงรอบทิศทางแต่ก่อนเราจำเป็นต้องมีแสงหลายดวงนะครับก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่างั้นเป็นไปได้ไหมที่จะเอาเท็กเจอร์ที่มันแมปปิ้งเป็น 3D หรือเท็กเจอร์คิวแมปปิ้งเนี่ยครับจะให้เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับแล้วก็จัดการเอาแสงทุกตำแหน่งเนี่ยวิ่งเข้ามาเลยในจุดๆนี้ก็คำนวณเลยเข้ามาไหนบ้างอันไหนบ้างนะครับพิกเซลไหนบ้างเข้ามาแล้วก็รวมแสงมาเป็นอิเลเดียนส์นะครับอิเลเดียนส์นะเราต้องหาอิเลเดียนส์นี่ก่อนนะครับถ้าหาอิเลเดียนส์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะอยู่เพียงแค่นี้สมการมีแค่นี้นะครับนี่แค่นี้อยากจะรู้ว่ามันจะออกมานวลๆยังไงคำนวณครั้งเดียวคือตัวเชดเดอร์ข้างบนแล้วก็เก็บค่าทุกอย่างไว้ที่อิเลเดียนส์นะครับเก็บค่าทุกอย่างไว้ที่อิเลเดียนส์นะหลังจากนั้นก็แค่ไปแซมปิ้งเอามันออกมาเอาสีมันตรงนี้ออกมานะครับมาแปะที่ตัวจบละนะครับเป็นลักษณะนี้อ่ะนี่คือของครั้งที่แล้วนะมาดูของครั้งนี้กันของครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือมันเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือเพิ่มอันนี้ขึ้นมาด้วยสเปกูล่านี่คือแสงแบบสเปกูล่าเวลาที่อาจารย์พูดคีย์เวิร์ดอะไรอย่างนี้ออกมาจดไว้หรือมาร์กไว้นะฮะเพราะแนวข้อสอบก็ตามนั้นแหละนะครับการสะท้อนของแสงบางอย่างเช่นกระจกหรือพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกแก้วๆเล็กๆเนี่ยมันจะมีบางทิศทางที่แสงมันพุ่งหมอกมาเยอะเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นแสงไฮไลท์พวกนี้หรือว่าเรียกว่าตัวสเปกูล่านะครับมันจะพุ่งออกมาเยอะเป็นพิเศษจะต่างให้พวกสีดำรอบๆบริเวณนี้ที่มันกระจายตัวเท่ากันแต่ถ้าแบบสเปกูล่ามันกระจายตัวออกมาเยอะเป็นพิเศษขึ้นอยู่ว่าทิศทางของแสงเป็นยังไงนะครับนี่คือเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็พุ่งเข้าหาตาหรือเปล่า
ซึ่งโมเดลแบบนี้เนี่ยของอันที่แล้วมันจะเรียกว่าแลมเบิร์ตนะครับถ้าไปใช้มายาหรือใช้อะไรเนี่ยชื่อมันก็ตามกันเลยแลมเบิร์ตนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มการสะท้อนแบบสเปกุล่าเข้ามาผสมกับดิฟฟิวด้วยตัวนี้จะเรียกมันว่าคุกทอร์เรนซ์นะครับคุกทอร์เรนซ์นะครับเป็นโมเดลการจำลองเรียกว่าการอธิบายแสงนะครับที่กินทรัพยากรมากกว่านะฮะทำไมกินทรัพยากรมากกว่าเราก็จะมาดูตรงนี้กันนี่คือ F นะครับ F เดิมเนี่ยมันมีแค่ลัมเบิร์ต F เดิมมีแค่นี้ตัว K ตัวนี้เป็นสัมประสิทธิ์เอาไว้จูนค่านะครับก็จะปรับให้เป็นพลาสติกมากพลาสติกน้อยนะครับดิฟฟิวเป็นยังไงกระจายมากกระจายน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับ K ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอามาบวกรวมค่าเข้าด้วยกันกับตัวนี้ฮะคุกทอร์เรนซ์นะครับคุกทอร์เรนซ์ที่เราจะมาดูกันวันนี้คือตัวนี้นะครับมันก็จะมีสัมประสิทธิ์อยู่เหมือนกันที่เอาไว้จูนค่าได้นะครับไว้จูนค่าได้เหมือนกันนะนี่คือคุกทอร์เรนซ์นะครับสิ่งที่คุกทอร์เรนซ์จำเป็นจะต้องคำนึงถึงเนี่ยมันจะคำนึงเพิ่มขึ้นมาอีกย้อนนะครับลัมเบิร์ตดูแค่นี้ดูว่าสีเป็นไรดูแค่นั้นเองสีเป็นไรแล้วกระจายออกรอบตัวจบละนะครับมีพายรอบวงกลมกระจายรอบตัวจบแต่ถ้าเป็นคุกทอร์เรนซ์เนี่ยมันจะมีบางช่วงที่มันสว่างกว่าชาวบ้านนะครับมันเลยคำนึงเพิ่มมาเป็น DFG นะครับนี่คือฟังก์ชันของคุกทอร์เรนซ์นะครับแล้วก็หารตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรัศมีเรียนแบบคล้ายรูปนี้เนี่ยนะครับนี่นะเรียนแบบคล้ายรูปนี้ก็เลยออกมาเป็นสมการนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราต้องมาเจาะข้างในว่า DFG คืออะไรนะครับอันนี้ขอย่อมาเพื่อจะอธิบายง่ายๆนะฮะ D ก็คือ distribution นะครับ distribution คือการกระจายตัวนะครับการกระจายตัวเนี่ยปกติโดยทั่วไปแล้วพื้นผิวต่างๆพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นกระจกเลยนะครับเป็นกระจกเลยกระจกรับมาแค่ไหนฉันก็สะท้อนไปแค่นั้นมันจะไม่มีเก็บไว้เลยแต่วัตถุบางอย่างเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเหล็กหรือพวกอะไรพวกนี้ที่มันมีความขรุขระอะไรอยู่นะครับที่มันไม่ได้สมูทเรียบไปทั้งแผ่นเนี่ยพวกนี้มันจะมีการลองจินตนาการว่าถ้ามันไม่สมูทเรียบไปทั้งแผ่นมีไฮไลท์หักๆนะครับเข้าไปอยู่มีขรุขระอยู่ตรงพื้นผิววงกลมแสงมันจะเด้งชิ่งเข้าไปข้างในฮะมันจะเด้งชิ่งไอ้ตรงพื้นผิวขรุขระนะเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นบางพื้นผิวที่มันขรุขระเนี่ยมันจะมีการดูดซับแสงเอาไว้ด้วยนะครับมีการดูดซับแสงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้โมเดล D ตัวนี้ก็จะเป็นโมเดล D ที่เอาไว้จำลองดูว่ามันจะดูดซับแสงกี่เปอร์เซ็นต์มันจะปล่อยแสงออกไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงนี้โดยส่วนมากแล้วก็จะมีโมเดลที่เป็นกึ่งแรนดอมนะครับกึ่งแรนดอมไหมเอาไว้จำลองดูแล้วเราก็สามารถจะคอนโทรลค่าแรนดอมตัวนี้ได้นะครับถ้าเป็นกระจกก็คือพยายามแรนดอมอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยดูดซับได้มาเท่าไหร่ออกไปให้หมดนะครับได้ไปเท่าไหร่ออกไปให้หมดแต่ถ้าเป็นพวกขรุขระพื้นผิวขรุขระเหล็กแบบหยาบๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีการดูดซับเยอะนะครับดูดซับเข้าไปข้างในก็จะไม่ได้สะท้อนออกมานะครับ F ตัวนี้คือ Fresnel นะครับ F หน้าตาอย่างนี้ขอมาอธิบาย Fresnel นี่นะครับ Fresnel ตัวนี้ F ตัวนี้ก็คือบอกว่าตัววัตถุเนี่ยมันสามารถที่จะมีแสงทะลุตัวมันไปได้เท่าไหร่และแสงสะท้อนตัวมันออกมาเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำเนี่ยถ้าพวกน้ำก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราก็จะเห็นเลยว่าเราก็มองเห็นทะลุเข้าไปในน้ำนะและของบางอย่างน้ำก็ทะลุออกมาหมดมันก็จะมีอัตราส่วนตรงนี้อยู่เหมือนที่เราเรียนในฟิสิกส์นะครับก็สังเกตเห็นว่าถ้าตัวไหนที่ค่าเฟรชเนลเยอะๆเนี่ยจะค้นพบเห็นเลยว่ามันจะโป่งๆเนี่ยช่วงเนี้ยพวกใบไม้พวกอะไรเนี่ยลองไปเทียบกับแสงแดดดูจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นทะลุลงไปได้นะครับนะพวกนี้ก็จะเป็นค่าในการมีอะไรยอมให้ทะลุลงไปบ้าง นะครับมันก็พยายามจำลองหมดเลยเพราะแสงจริงๆมันก็มีการทะลุออกไปนะครับนั่นคือตัวเฟรชเนลนะก็สังเกตถ้าใครกลับไปทบทวนตัวฟิสิกส์นะก็จะคุ้นๆในตัวเนี้ยการหักเหของแสงอะเวลาทะลุเข้าไปในวัตถุอะแต่ละอย่างก็จะมีอัตราส่วนอยู่เราก็จำลองมาอยู่ในโมเดลคอมพิวเตอร์กราฟิกเช่นเดียวกันเอามาใช้หมดนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนถามว่าเรียนฟิสิกส์ไปทำไมจริงๆมันจะได้ประโยชน์ตอนเอามาใช้งานจำลองธรรมชาตินี่แหละนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งครับตัว G ครับ G ย่อมาจาก geometry นะฮะ geometry ก็คือเป็น geometry ของตัวการกระจายแสงของตัววัตถุนะครับการกระจายแสงของตัววัตถุนะก็ถ้าสมมุติว่ามันเป็นพื้นผิวแบบที่ไม่ค่อยขรุขระเลยดูฝั่งนี้นะครับถ้า G ตัว geometry มันไม่ขรุขระเลยนะครับไม่ขรุขระเลยการกระจายแสงของมันเนี่ยจะกระจายแสงออกรอบตัวทันทีเท่าๆกันเสมอกันเท่ากันหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นโมเดลแบบขรุขระนะgeometry แบบขรุขระเนี่ยการกระจายแสงของมันก็จะไม่ได้กระจายแผ่รอบตัวเท่าๆกันนะครับบางอย่างก็จะลดแรงลงไปโดนดูดซับหายไปก็จะมืดขึ้นเร็วหน่อยนะครับก็จะมีค่า G ตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ค่าเดิมเมื่อกี้คือค่า D นะครับค่า D ก็ออกมาเป็นตามนี้นะฮะ
redistribution ก็ดูตามนี้ครับจะมีค่าความ roughness อยู่ roughness ก็คือความขรุขระนะครับจะสังเกตเห็นเลยว่าโมเดลอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ขรุขระเป็นไงรับพลังงานมาเท่าไหร่ชั้นฟึบเป็นไงฮะสะท้อนเข้าตาแบบเต็มที่เลยจริงป่ะนะครับแต่ถ้าแบบเริ่มขรุขระขึ้นมาหน่อยมันก็คือมันมีการดูดซับไปบางส่วนละแล้วก็กระจายออกมาแต่ไอ้กระจายนี่จะสังเกตว่าไม่สว่างเท่าตัวนี้นะถ้ามาดูในภาพตรงนี้หรือดูในเครื่องเมื่อเราจะสังเกตว่าไอ้ขาวเนี่ยมันจะไม่สว่างเท่าไอ้จุดเดียวตัวนี้เพราะมันกระจายออกไปแบบนี้ครับเนี่ยนะมันจะโป่งตัวขึ้นเรื่อยๆถ้าอะไรขรุขระตรงนี้มันจะโป่งตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่ขรุขระเนี่ยมันก็จะพุ่งเป็นเหมือนที่เราเรียนเลยเรียนฟิสิกส์นะมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนพุ่งเข้าไปเลยเป็นเส้นตรงอย่างนี้เลยนะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นยิ่งขรุขระเป็นไงฮะกระจายตัวออกไปที่อื่นบ้างก็จะเป็นแบบวงรีนะฮะกระจายออกมาเป็นวงรีมากขึ้นจนกระทั่งมันย่ำแย่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าโมเดลคุกโทแลนซ์เนี่ยมันก็เลยสามารถจำลองค่าความหยาบของวัตถุได้นะวัตถุนั้นขรุขระไหมหยาบแค่ไหนหรือว่าละเอียดแค่ไหนนะครับหรือเรียบเลยนะครับโดยใช้ตัว D กับตัว G นะครับนะ D ก็จะเป็นทิศทางของแสงนะครับ D เป็นทิศทางของแสง G ก็จะเป็นตัว geometry นะครับในการกระจายตัวของแสงนะครับการแผ่ของแสงออกไปรอบตัวนะครับและสุดท้ายก็เป็น F ว่า F ตัวนี้มันทะลุได้ไหมนะมันโปร่งใสไหมทะลุออกไปได้หรือเปล่าแล้วมีสะท้อนออกมาเท่าไหร่เป็นอัตราส่วนกันก็คือจะเป็น F Fresnel นี่นะครับซึ่งตัว PBR ตรงนี้สำคัญมากเพราะวัตถุแต่ละวัตถุเนี่ยค่า DFG ไม่เหมือนกันนะครับค่า DFG ไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยปกติแล้ว PBR พยายามจะลดรูปตรงนี้ให้เหลือเพียงแค่ค่า roughness ค่าความขรุขระนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูตัว Unity จะมีให้เซตค่าที่ชื่อว่าไม่ได้เปิด Unity ไว้ตัว G ลืมชื่อนะเดี๋ยวดูไปนึกออกนะครับมันก็คือ roughness ค่าความหยาบนะครับแต่มันขึ้นด้วยตัว G กออะไรสักอย่างอยู่ดีก็ลืมชื่อนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โมเดลตรงนี้เนี่ยนี่คือสีเดิมของตัว diffuseการกระจายแบบ diffuse หรือการกระจายแบบ Lambert นะครับแล้วก็แค่เอาสมการใหม่บวกเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปจากของเดิมนะก็ภาพเดิมมาปุ๊บโปะทับกันนะครับก็ภาพที่แสงสว่างอีกรูปแบบหนึ่งเข้ามานะครับก็ออกมาใช้ได้ฟึ๊บ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 ก็จะกลายเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปนี้นั่นเองนะฮะก็จะสังเกตว่ามีหัวเม่งๆอยู่ตรงนี้นะหัวเม่งๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยเราจะข้ามไปนะฮะแต่ก็สามารถลองไปนั่งดูเองได้บางส่วนนะครับมันก็จะแปลงเนี่ยจะอินทิเกรตตามไอ้ฟังก์ชันของมันนะครับก็แปลงเป็นเครื่องหมายนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นเครื่องหมายซัมเมชันคือคำนวณทีละพิกเซลรอบตัวนะครับก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติใครไก่จะมาสาย CG เนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าอินทิเกรตที่อุตส่าห์อินทิเกรตมาทั้งหมดแล้วทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจมันต้องออกมาอยู่ในรูปแบบไหนนะฮะก็จะได้เห็นพวกนั้นกันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโอเคปิ๊งปิ๊งพวกนี้ดู6รูปพวกนี้หน่อย6รูปเนี้ยจะทำให้ส่งผลต่อสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปสังเกตเห็นว่าแต่ละอันเนี้ย6รูปเนี้ยใช่วัสดุเดียวกันไหมไม่ใช่วัสดุเดียวกันนะฮะบางอันเป็นทองบางอันเป็นเหล็กนะครับบางอันเป็นจะเรียกว่าอะไรเนี่ยสตีล no metal คือบางอันก็ไม่ใช่เหล็กครับอลูมิเนียมโกลว่าแต่นะครับเพราะการสะท้อนแสงมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่การกระจายตัวก็มันก็แตกต่างกันนะครับซึ่งที่มันต่างกันวัสดุทั้งอันที่แตกต่างกันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุนั้นมันโดนสร้างมารวมกันยังไงพันธะอะไรยังไงบางอย่างก็หยาบบางอย่างก็ละเอียดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะโอเคแต่ใจความสำคัญหลักของตัวนี้แล้วนะฮะพยายามโยงเข้ากับตัวนี้ให้ได้ก็พอรูปนี้แล้วก็ตัวนี้ DFG นี้นะครับหน้าที่ DFG ย้ำอีกครั้งเนื่องจากว่ามันกำลังจะจำลองดูว่ามีการดูดซับของแสงเท่าไหร่แสงเด้งออกเท่าไหร่นะครับและ DFG นี่แหละที่จะเป็นตัวกำหนดบทบาทมันลงไปนะครับนะเราจำอยู่แค่2ตัวนี้นะที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือแสงนี้นะครับสเปกูล่าที่มันเด้งเข้าตาเรานะครับฮาฟเวกเตอร์ก็เด้งเข้าตาเรานั่นนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาและก็สรุปง่ายๆครับโมเดลที่มันพยายามจำลองเข้ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัสดุหินหรืออะไรก็แล้วแต่ลงท้ายอยู่แค่รูปเนี้ยแค่รูปนี้เท่านั้นเองถ้าโมเดลแบบละเอียดมากๆไอ้ตรงนี้ก็จะพุ่งตรงเข้าไปเลยเป็นวงรีแบบแคบแคบๆพุ่งเข้าตาไปนะครับถ้ามันไม่ค่อยละเอียดเป็นโมเดลหยาบๆตรงนี้ก็จะเป็นวงรีใหญ่ๆนะวงรีใหญ่ๆ
ชนเข้าตากระจายตัวไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูแนวปฏิบัติกันนิดนึงดีกว่านะครับถ้าเรามันไปใช้เนี่ยจะเกิดอะไรยังไงขึ้นนะฮะเราก็จะมาดูลิงก์นี้เนี่ยนะครับมาโมเสสนะ to back PBR practice ซึ่งจริงๆมี Skybox ให้ใช้ด้วยนะครับแอสเซทที่ให้ไปก็สามารถที่จะลองเอาไปนั่งเล่นดูได้นะครับไอตัว PBR ที่เราเห็นโมเดลจำลองเมื่อกี้เนี่ยมันสามารถจะสรุปเป็นภาษาพูดออกมาได้โดยที่ไม่ต้องมีแมทเมติกเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนายนี้สังเกตมีแมทอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมไม่มีเลยนะมันอธิบายซ่อนหมดเลยนะครับอันนี้อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับแต่เมื่อกี้ก็คือพาลงไปดูลึกๆแล้วว่าหน้าตาแมทเป็นไงหน้าตาแมทไม่มีอะไรมากครับคือธรรมชาติเนี่ยมันออกมาเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบไหนหน้าที่ของแมทก็คือจะต้องเขียนเป็นตัวเลขเพื่ออธิบายไอ้รูปทรงนั้นให้ได้และรูปทรงที่มันเป็นวงรีแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นหาร4คูณเข้ากับมัลติพายตัวนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เราเห็นของอันที่แล้วกันนะเรามาดูวิธีเวลาเขาไปใช้จริงเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนกันนะครับแล้วก็มันต้องมีคำศัพท์ใดที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมบ้างนะฮะสังเกต4รูปนี้ครับ4รูปนี้อย่างที่เรารู้กันไปในตัว PVR เมื่อคราวที่แล้วเราจะรู้เลยว่าค่าแสงต่างๆเนี่ยที่มันกระจายเข้ามาหาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ Skybox นะครับขึ้นอยู่กับ Skybox 4รูปนี้ Skybox แตกต่างกันนะครับ Skybox แตกต่างกันเพราะฉะนั้นค่าแสงที่โจมตีเข้ามาก็แตกต่างกันไปนะครับจึงทำให้รูปเราเป็นไงฮะรูปเราดูสวยสมจริงทุกสิ่งแวดล้อมคำถามเกิดขึ้นถ้าสมมุติเราไม่เอาเท็กเจอร์ให้แสงมันเป็นเท็กเจอร์แล้วพุ่งเข้ามาหาเราเนี่ยแล้วเราระบายเท็กเจอร์ใน Photoshop เองเพื่อที่จะทำรูปเรียนแบบพวกเนี้ยจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างในสิ่งแวดล้อมนี้อยากให้มันเป็นสียังไงฮะออกสนิมใช่ป่ะใน Photoshop ก็ต้องไปทำเท็กเจอร์อีกแบบนึงเพื่อมาแปะไอ้ตัวนี้โดยเฉพาะนะแต่ถ้านี้ท้องฟ้าสว่างใช่ไหมครับ Photoshop ก็ไปทำเท็กเจอร์สีออกฟ้าหน่อยมาแปะนี่คือทั้งหมดสิ่งแวดล้อม4สิ่งแวดล้อมนั่นหมายความเราก็ต้องมีเท็กเจอร์ทั้งหมดสำหรับ4สิ่งแวดล้อมแต่ถ้าใช้ PBR ตัวนี้เนื่องจากมันจำลองฟิสิกส์แล้วก็เป็นเท็กเจอร์แมปเข้าหาตัวมันอยู่แล้วรอบตัวสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปมีแค่เท็กเจอร์รอบตัวมันแค่นั้นเองนะตัวสกายรอบตัวมันแค่นั้นเองค่าอะไรแล้วแต่ที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นตัวเดิมหมดนะครับเป็นตัวเดิมหมดนะมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมากนะครับนั่นคือตัว PBR เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันลึกๆ กันอีกทีนะฮะโอเคเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับเพื่อที่เวลาไปใช้ใน Unity ก็จะได้ง่ายขึ้นเราบอกไปแล้วว่าครั้งที่แล้วมันมีค่าดีอยู่ดี distribution นะครับ distribution นี่ก็ขึ้นอยู่ว่ามันกระจายตัวไปที่ไหนนะครับถ้าคุกคามากๆมันก็จะมีการกระจายตัวเข้าไปในพื้นผิวนะครับสิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตัวนี้ครับ energy conservation conservation นี่คือการพยายามรักษาไว้นะครับรักษาไว้คือแสงเข้ามาเท่าไหร่มันก็ควรจะเร่งออกไปเท่านั้นนะครับแต่เผอิญว่าเวลามัน conservation เนี่ยพื้นผิวมันขุขระมันเลยไม่สามารถที่จะสะท้อนออกไปได้ 100% มันก็เลยต้อง conserve เข้ามาในตัวมันเองนะครับลองดูรูปนี้ครับดูรูปนี้ประกอบถ้าเป็นพวกพลาสติกหรือพวกไม้อะไรก็แล้วแต่นะหรือหินพวกอิฐอะไรพวกนี้เนี่ยที่มันจะมีขุขระเยอะเนี่ยค่า conservation มันจะเป็น0นะครับสังเกตว่าเป็นไงฮะแสงเข้ามาปั๊บอมไว้กับตัวอมอยู่ข้างในนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกระจกเป็นไงสะท้อนออกหมดเกลี้ยงเลยนะครับพวกนี้จะสมูทมากนะ reflective and smooth นะครับแต่ถ้าเป็นแบบพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้จะเป็นกระจายและหยาบนะครับกระจายและหยาบนะเพราะเขามีคำตรงข้ามไหมนะครับค่อนข้างที่น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็จะมีคำที่เพิ่มเติมเข้ามาให้คือคำนี้ครับ micro surface นะครับ micro surface ก็เป็นคือไอ้พวกอิฐพวกเนี่ยอิฐที่เราเห็นหรือก้อนอิฐพวกเนี้ยมันจะมี micro surface อยู่ที่มันขุขระพื้นผิวเล็กๆนะที่คอยเบี่ยงเส้นแสงกระจายไปที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตัว PBR เนี่ยมันก็จะมีค่าตัว roughness เนี่ยครับที่เราสามารถไล่เซตได้นะฮะถ้าเราเซตไปเลยถ้าอยากให้เป็นกระจกสวยๆสะท้อนเต็มที่นะครับเราก็สามารถไล่ไปเซตได้นะฮะเดี๋ยวจะเปิด Unity ขึ้นมาอีกทีนะครับโอเคอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นแสงเขาเรียกว่า albedo นะครับ albedo จริงๆก็คือแสงพวก diffuseก็คือแสงของตัววัตถุแหละสีของตัววัตถุนะครับสีของตัววัตถุเป็นไงแล้วปกติเราก็เท็กเจอร์มาใส่นะครับเอาเท็กเจอร์มาใส่
ซึ่งไอ้ตัวอัลบิโดเนี่ยมันก็จะมีค่าของมันอยู่ว่าโดยปกติแล้วสีของเท็กเจอร์เนี่ยค่าตัววัตถุเป็นชนิดนี้เนี่ยสีประเภทนี้มันจะดูดซับอย่างที่เรารู้กันเนาะเวลาถ้าอยากออกไปเดินตามแสงแดดเนี่ยควรจะใส่เสื้อสีไหนดีที่มันจะไม่ค่อยร้อนใส่สีดำปั๊บแฮปปี้ไหมอมตัวนะครับอัลบิโดพวกนี้เอาไว้กำหนดดูว่าค่าสีประเภทอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูดซับแสงแค่ไหนนะครับดูดซับแสงแค่ไหนนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับอันนี้เขาก็บอกไปเลยว่าคือถ้าเป็นเมทัลลิกเนี่ยบัชเมทัลเนี่ยการกำหนดค่าอัลบิโดเนี่ยก็คือออกมาเป็นไงฮะสีออกดำๆนะฮะสีออกดำๆไปเลยนะครับมันก็เป็นไงครับดูดเข้ามาเก็บกับตัวนะเนี่ยแสงก็จะอยู่รอบตัวเหล็กพวกนี้นะครับนะแล้วก็จะมีออกมาอีกพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้นะเซรามิกพวกอะไรนะฮะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแสงอัลบิโดเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ในตัว Unity เช่นเดียวกันนะครับนี่คือตัวอัลบิโดนะไอ้อัลบิโดอันนี้เจอคอนเซอร์เวชันเนี่ยแปลงเป็นรูปสมการมาโดนอธิบายในตัว D กับตัว G นะ D กับ G นะครับนี่ก็ไมโครเซอร์เฟซเขาก็ให้เห็นภาพมันชัดไปอีกทีนะครับกรอสซี่เจอแล้วก็กออะไรเนี่ยกรอสซี่นะครับกรอสซี่เป็นตัวแปรส่วนกลับกับลาฟนั่นเองนะครับกรอสซี่คือเรียบสมูทนะฮะลาฟก็คือหยาบนะครับก็ดูตามรูปนี้ครับถ้าสมมติเราไปนั่งเซตค่าไมโครฟาเซตไอ้เซอร์เฟซนะฮะก็เป็นพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากของตัว PBR มันจะเป็นลักษณะที่เราจะต้องไปคือใครหัดใช้ตัว PBR shader เนี่ยจะต้องจำค่าพวกนี้ได้หมดเลยนะว่าอิฐมันควรจะเป็นค่าเท่าไหร่นะครับเซรามิกควรเป็นค่าเท่าไหร่เหล็กควรเป็นค่าเท่าไหร่นะครับเราต้องไปนั่งเซตค่าพวกนี้ไปให้นะครับเซตค่าพวกนี้ไปให้หมดเลยนะครับพลาสติกก็เนี่ยฮะมีหยาบๆปนบ้างนะฮะมิลเลอร์นี่สว่างใสเลยก็อตซี่เต็มนะฮะลักษณะนั้นนะครับอันนี้ลาฟเต็มนะอันนี้น่าจะเป็นเส้นกอสซี่นะครับอันต่อมาครับ reflectivity นะครับ reflectivity เนี่ยคือค่า Fresnel นั่นเองก็คือค่า F ที่เราพูดกันไปนะครับก็จะสังเกตเห็นเลยว่ามันจะไม่ค่อย reflect เท่าไหร่ถ้าเป็นพวกโคนพวกยางนะฮะพวกสิ่งสกปรกอะไรพวกนี้นะครับพวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้นะเนี่ยมันก็จะมีค่า reflectivity อยู่ค่า Fresnel นะครับที่เราสามารถเอามาใส่ได้นะครับก็จะเห็นเป็นรูปพวกนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเวลาที่เรามานั่งเล่นกับพวก PBR พวกนี้ค่าพวกนี้เราแค่ไปนั่งจูนค่าพวกนี้ครับในสมการมันจะเรียนแบบการสะท้อนออกมาให้อัตโนมัตินะครับเพียงเราต้องอธิบาย DFG ออกมาให้ได้แล้วก็ใส่ค่าออกไปให้ถูกแค่นั้นเองนะครับมันลดรูปเราให้เหลือเพียงแค่ใส่พารามิเตอร์ลงไปนะแค่นั้นเองสิ่งมหัศจรรย์มันจะยังไม่เห็นในตรงนี้นะเดี๋ยวจะเปิดสิ่งมหัศจรรย์ให้ดูนะครับอันนี้ค่า Fresnel นะครับจริงๆคือค่า Reflectiveนะ reflectivity เมื่อกี้นะครับก็สังเกตเห็นนิดนึงว่าถ้าค่าตัว Fresnel เนี่ยมันน้อยนะครับนะมันก็จะกลายเป็นว่ามันมวนๆเนี่ยตัวมันไม่ทะลุอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่มีอะไรพร้อมทะลุเลยนะครับอีกตัวนึงที่เพิ่มขึ้นมาครับตัวนี้ Ambient Occlusion นะครับ Ambient Occlusion Ambient Occlusion อธิบายด้วยรูปนี้จะเห็นภาพชัดที่สุดคือช่วงไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบเนี่ยฮะดูรูปนี้นะตรงเนี้ยฮะดำๆตรงเนี้ยเป็นส่วนที่แสงดิฟฟิวมันกระจายออกมาเป็นเฮมิสเฟียร์ไม่ได้นะครับแสงดิฟฟิวปกติกระจายคือกระจายตัวเป็นเฮมิสเฟียร์ก็คือรูปนี้นะครับแต่พอมันไปอยู่ในซอกนี้แล้วมันกระจายตัวออกมาเป็นเฮมิสเฟียร์ไม่ได้นะครับจะมีเส้นบางเส้นที่โดนบังไว้อยู่ส่งผลให้ตรงนั้นไม่สามารถจะสว่างได้เต็มที่มันก็จะออกมาเป็นดำๆพวกนี้ครับดำๆพวกนี้ปัญหาก็คือแล้วถ้าเราต้องไปนั่งคิดทีละทุกจุดเล็กๆเนี่ยก็คิดว่ามันกระจายออกมาครบไหมกระจายออกมาทุกเส้นไปโดนอะไรอีกอื่นหรือเปล่าอย่าลืมนะเมื่อกี้ใน PBR เนี่ยเราคำนวณอะไรไปครับเราคำนวณว่าจากจุดตรงเนี้ยมีแสงกี่เส้นพุ่งเข้ามาหามันใช่ไหม นะครับแล้วมันกระจายตัวเข้าตาเราเนี่ยเท่าไหร่จริงปะนะครับแต่ไอตัว AO เนี่ยหรือ Ambient Occlusion เนี่ยเวลามันกระจายตัวออกมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้กระจายตัวเข้าตาเราอย่างเดียวมันกระจายตัวไปไงครับออกรอบตัวด้วยนะครับและมันก็ได้ค่าแสงรวมมานะครับจากจุดนั้นว่ากระจายตัวตรงนี้ชนนะแสงคุณต้องเบาลงกระจายตรงนี้ก็ชนตรงนี้ก็ชนเพราะจุดนี้ต้องเบาลงนะอ่อนลงถ้าสมมุติโมเดลนี้สัก10ล้านโพลีกอนแล้วเราต้องมานั่งคิดทุกอันเลยว่าทุกอันเราคิดแล้วนะแสงมันรวมตัวที่เราเท่าไหร่และกระจายออกไปรอบด้านเท่าไหร่โดนอะไรบังไหม
จินตนาการตรงนี้นะอันนี้ไม่รู้โดนบังกี่อันตรงนี้อีกโดนบังกี่อันเอาพุงตรงพุงตรงพุงโดนบังเท่าไหร่เหนื่อยไหมครับว่าจะหาเจอนะครับมันก็จะกลายเป็นการประมวลผลที่ค่อนข้างที่จะกินโปรเซสมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วครับในเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันจะมีการเบรกทำเป็นแมปออกมาให้ออกมาเป็นแบบนี้เลยตรงไหนที่เป็นรอยดำๆตรงที่เป็นช่วงที่ว้าวลงไปครับก็จะทำออกมาดำๆอย่างนี้ให้นะครับออกมาอย่างนี้เลยซึ่งไอ้แมปตัวเนี้ยกว่าจะคำนวณออกมาได้บางแมปถ้าโมเดลอลังการจริงๆหลายล้านโพลีกอนจริงก็อาจจะรอเป็นชั่วโมงนะครับหรืออาจจะนานกว่านั้นบางแมปถ้าน้อยหน่อยก็อาจจะไม่นานนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าตัว ambient occlusion นะครับ occlusion นั่นคือบังนะครับบัง ambient คือแสงสิ่งแวดล้อมนะครับแสงสิ่งแวดล้อมนะฮะแสงสิ่งแวดล้อมโดนลงมาปุ๊บกระจายออกรอบตัวเป็นยังไงนะครับนะโดนอะไรบังบ้างโดนซอกมือซอกลักแร้บังอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น cavity นะครับ cavity cavity ก็คือไอช่องล่องลึกนะครับล่องที่ลึกที่สุดนะฮะตรงบริเวณไหนที่มันเป็นล่องลึกเป็นพิเศษที่มันหักมุมอ่ะหักมุมมาเลยนะครับช่วงนั้นก็จะเป็นล่องดำๆเป็นพิเศษนะครับก็จะเจาะจงลงไปเลยนะครับเจาะลงไปเลยนั่นก็จะเป็น cavity นะครับซึ่งสองส่วนแมปสองตัวเนี้ยมันจะเป็นอีกเฟสนึงที่เอามาแปะทับลงไปหลังจากที่เราได้ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับได้นี่มาแล้วเราก็จะแปะอันนี้ลงไปทับลงไปอีกเพื่อให้มันเกิดเงานะครับให้มันเกิดเงาให้ดูความสมจริงเข้าไปอีกนะครับว่าเป็นลักษณะนั้นนะฮะเพราะอย่าลืมว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราเห็นทั้งหมดตอนที่เราเล่น PBR มามีพูดถึงเรื่องเงามั้ยไม่มีพูดถึงเรื่องเงาอ่ะนะหลักๆ ก็คือนั่งถามว่ามันจะสว่างออกมามากน้อยเท่าไหร่นะครับไอ้ตัว AO กับตัว Cavity เนี่ยก็จะไปตอกย้ำลงไปให้ผสมลงเข้าไปนะครับโอเคดูรูปนี้ครับรูปนี้จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า QuickCell Mega Scan นะครับตัว QuickCell Mega Scan เนี่ยจะเป็นตัวไลบรารีครับที่คอยบอกหมดเลยว่าวัตถุเนี่ยควรจะมีค่า AMR เท่าไหร่นะครับ AMR เท่าไหร่ A คือ Albedo นะครับ M คือ Metallic นะครับส่วน R ก็คือ Reflectivity นะครับ R คือ Reflectivity นะฮะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือค่า PBR เซตอยู่แค่3ตัวเนี้ยหลักๆนะครับ AMR นะครับ AMR ก็จะนั่งไล่เซตไอ้พวกนี้นะครับนั่งไล่เซตไปนะฮะอ๋อ M นี่ Micro Surface นะครับก็คือค่าเมทัลลิกกันแหละนะครับว่ามันเรียบแค่ไหนไม่เรียบยังไงบ้างนะครับเพราะตัว PBR เนี่ยที่เราลดรูปมาหมดทั้งหมดนะนั่งอธิบายทั้งหมดเนี่ยก็มีคนลดรูปใส่พารามิเตอร์ไอ้ตัวนี้ลงไปให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ DFG เนี่ยนะครับฟึบพอไปใช้งานกับโปรแกรมจริงๆเนี่ยแทนที่เขาต้องมานั่งอธิบายค่าอะไรพวกนี้เยอะแยะใช่ไหมครับเขาลดออกมาให้เป็นภาษาคนเหลือเพียงแค่นี้3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่เราเกินๆกันไปบ้างแล้วตั้งแต่ตอนพูดทฤษฎีนะครับ3ตัวนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นใน Unity มีให้ใช้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้อธิบายลึกลงไปนะว่า AMR คืออะไรนะครับคำถามเกิดขึ้นก็คือมันดูแล้วมันเหมือนจะดีนะเหมือนจะโอเคเลยแล้วถ้าเทียบกับสมัยก่อนมันเป็นยังไงอ่ะเพราะเนื่องจากพวกเราเพิ่งเข้ามาเล่นในพวกนี้เนาะเราก็จะไม่เห็นภาพแล้วสมัยก่อนเป็นยังไงอ่ะสมัยนี้มันง่ายดีเนาะอยากจะได้วัตถุไหนก็เอาชาร์จขึ้นมาเลยชาร์จขึ้นมาปั๊บแล้วก็ปรับค่าตามนี้ไล่ AMR ไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้วัตถุที่แฮปปี้ออกมาแล้วนะครับใช้งานได้นะฮะเราสมัยก่อนมันเป็นยังไงนะครับสมัยก่อนเป็นไงจะลองมาไล่ดูสมัยก่อนกันนะครับแต่นี้เป็นตัวอย่างของตัวเนี่ยฮะอาร์ติสต์ชื่อดังเชอร์รี่โรแมนนะวอลเจคคิวมัสไม่ดูออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับนี่คือผลงานของพวกเขาในการที่จะจำลองภาพเสมือนจริงออกมานะครับแล้วก็ใช้ PBR นะฮะเขาก็มานั่งเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมีวิธีการทำเตรียมพวกภาพอะไรต่างๆเพื่อจะเรียนแบบธรรมชาติเสมือนจริงเนี่ยมันทำยังไงบ้างแล้วพอต้องเปลี่ยนมาทำแบบ PBR มันยากไหมมันมีอะไรยุ่งยากหรือเปล่านะครับเขาก็มานั่งเล่าให้ฟังนะฮะก็เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาดูเขาเล่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าแล้วสมัยก่อนมันเป็นยังไงก่อนที่มันจะมาเป็นในตัวนี้ได้นะครับเราก็จะมาดูตัวนี้นะฮะ conversion ครับเพื่อจะได้เห็นภาพของตัวสมัยก่อนกันนะฮะตัวสมัยก่อนมีวิธีการอธิบาย DFG ครับมีวิธีการอธิบาย DFG ในรูปแบบของเขาปัญหาก็คือ DFG สมัยก่อนเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันตัวสมการของ DFG เนี่ยการคำนวณของมันเนี่ย DFG คือตัวนี้นะฮะเนี่ยฮะแล้ว D เนี่ยข้างในก็เป็นตัวเนี้ยอันเบิ้ลเริ่มอย่างเงี้ยฮะ
G ก็เป็นอย่างเงี้ยตัวเบลเริ่มนี้อีกตัว F ก็เป็นตัวนี้จะสังเกตเห็นเลยว่าการคำนวณมันค่อนข้างหนักพอสมควรเหมือนกันหนักมากในการที่จะนั่งอธิบายการสะท้อนแสงแบบ DFG แบบนี้นะครับวิธีการแก้ไขของสมัยก่อนก็เลยทำแบบนี้ครับนี่เลย จบใช้พลังมนุษย์ครับงงกับพลังมนุษย์ไหมนี่คือ diffuse map กระจายแบบ diffuse ใช่ไหมกระจายแบบรอบตัวใช่ไหม diffuse map คือเป็นไงฮะเป็นแค่ color ใช่ป่ะก็ระบายขึ้นมาเองระบายขึ้นมาไหนกระจายแบบ DFG เหรอ DFG สะท้อน specular ใช่ไหมจากที่จินตนาการไอ้ตรงนี้มันควรจะสว่างไอ้ตัวนี้มันควรจะมันวาวเห็นภาพเลยไหมครับก็ในเมื่อคำนวณหนักนักใช่ไหมระบายเอาเลยลุยเลยระบายแฮปปี้นะครับแล้วก็มี normal เอาไว้หลอกตาซึ่งไอ้ normal พวกนี้อย่างที่เราเห็นพวกนี้ครับมันมีทั้งการจำลองแบบจริงๆนะฮะแล้วก็จำลองจากตัวภาพ diffuse ตัวนี้ Photoshop ครับจะมีปลั๊กอินเปลี่ยนจากภาพ diffuse ตัวนี้ให้กลายเป็น normal คือมันจะไล่เกรเดียนต์ภาพตัวนี้ครับนั่งไล่ดูไอ้ตรงนี้เนี่ยจากสีเทาๆออกมาสว่างนั้น normal มันน่าจะหันไปทิศทางไหนแล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้ให้ขอแค่ส่งภาพนี้ภาพเดียวนะครับเข้า Photoshop Photoshop ก็จะเจนอันนี้ออกมาให้แล้วเราก็มานั่งตั้งเลเยอร์ลบอันนั้นออกลบอันนี้ออกได้อันนี้ออกมาคำถามครับมีข้อเสียไหมมีนะเพราะว่าถ้าสมมุติเปลี่ยนแล้วอันนี้ปืนเนี้ยอาจจะเหมาะกับสิ่งระบายสีมาเพื่อไปใช้กับตอนอยู่ในถ้ำตอนอยู่ในถ้ำมันมืดๆโอเคไฮไลท์หน่อยพอไปอยู่ข้างนอกข้างนอกมันสว่างโล่งเลยนะทำไงดี diffuse map ต้องสว่างขึ้นไหม diffuse map ก็ต้องสว่างขึ้นใช่ไหมครับแล้วเขาทำไงครับเพื่อที่ไม่ต้องมานั่งทำ texture ใหม่เขาก็ไปจัดการค่าตัวนี้ฮะย้อนกลับไปข้างบนครับเห็นตัว k ตัวนี้ไหมฮะ k ตัวนี้คือสัมประสิทธิ์เอาไว้คูณเพิ่มเข้ากับค่าฟังก์ชันเดิมฟังก์ชันเลมเบิร์ตหรือฟังก์ชันคูณโทแลนด์ก็ไปนั่งปรับค่า k ตัวนี้ครับพวก k พวกนี้เลยมีชื่อขึ้นมาว่า magic number เลขเวียนหมดไม่มีที่มาไม่มีที่ไปใส่ลงไปแล้วมันใช่มันใช่สำหรับสถานการณ์นั้นแหละมันเรียกว่า magic number ซึ่งในวงการคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์มีไอ้แบบเนี้ยเยอะมากเพราะว่าหลายอย่างมันไม่สามารถคำนวณเป็นโลกจริงขึ้นมาได้อะมันต้องนานเกินไปเราก็อ่ะเอานี้แล้วกันเดี๋ยวดูด้วยตาหลอกตาได้ก็แฮปปี้นะหรือออมทำจูนตัวนี้รับผลเรารับได้เราแฮปปี้เราก็เอาพวกนี้จะเรียกว่า magic number นะครับซึ่งถ้าสมมติเราไปทำงานวิจัยหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยก็ต้องหาที่มาที่ไปได้เมจิกนัมเบอร์เนี่ยมันมีแนวโน้มยังไงนะครับถึงจะโอเคแต่ถ้าหาที่ไปที่มาไม่ได้ฮะจะเหมือนโค้ดพวกเรานั่งเขียนโค้ดแล้วก็ตรงนี้แอบเพิ่มโค้ดลงไปสักบรรทัดนึงพออาจารย์มาถามเพิ่มโค้ดตรงนี้ทำไมเพื่อสถานการณ์นี้โดยเฉพาะครับแล้วถ้ามีสถานการณ์อื่นเดี๋ยวผมเพิ่มอีกครับถ้ามีสถานการณ์อีกแบบนึงเดี๋ยวผมเพิ่มอีกครับนะโค้ดแบบนี้เขาจะเรียกว่าโค้ดแอดฮอกทำขึ้นไปเพื่อแก้เฉพาะบางสถานการณ์แอดฮอกแบบเนี้ยก็คืออย่างนี้เหมือนกันนี่คือแอดฮอกนะทำขึ้นมาตามสถานการณ์นะครับก็ต้องใช้พลังของใครครับอาร์ติสนะอาร์ติสก็จะไปนั่งดูไปนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นของตัว PBR นะครับ PBR แล้วข้อดีของ PBR คืออย่างนี้ครับ PBR นะฮะจะสนใจแค่ Albedo Map Albedo ก็คือแค่สีของมันสีเนี่ยไม่สนใจด้วยว่ามันจะไปอยู่สิ่งแวดล้อมไหนเอาแค่สีมันจริงๆขอแค่สีมันจริงๆแค่นั้นเองนะครับแล้วตัว Albedo Map เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเจนมาว่ามันเว้าตรงไหนที่มันเป็นเกเดียนอะไรก็เจนเป็น Cavity หรือ AO ก็ได้จะเจนด้วยภาพก็ได้เจนแบบ3มิติก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับดูภาพเปรียบเทียบนะฝั่งนี้จะเป็น Specular Map ของที่ไว้ใช้กับ PBR และนี่ก็จะเป็น Specular Map ที่เอาไว้ใช้กับแบบเดิมวิธีเก่าที่เราระบายขึ้นเองนะครับก็อย่าสังเกตเห็นเลยว่าไอ้ตัว specular map ตัวเนี้ยมันจะสนใจแค่ว่าไฮไลท์สวยๆเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับตรงไหนไฮไลท์สวยๆเป็นไงตรงนั้นก็คือเป็นเนี่ยวัสดุมันเป็นเหล็กอ่ะมันต้องสะท้อนออกมาเต็มที่อ่ะมันก็ระบายออกมาเลยโดยที่มันไม่แคร์ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงและอีกจุดนึงที่สำคัญนะครับสังเกตตรงนิดนึงว่าจาก specular map แบบโบราณเนี่ยมันโดนเด้งออกมา2อันนะเวลาที่มาใช้กับ PBR ก็คือเป็น specular map แบบนี้กับ gross mapในสมัยก่อนมันจะมีเฉพาะ specular map ซึ่ง specular map เนี่ยบอกแค่ว่าแสงมันกระจายออกมาเป็นยังไงแต่มันไม่บอกว่าแล้วคุณมีความหยาบของวัตถุตรงบริเวณนั้นน่ะเท่าไหร่ดูดซับแสงไปเท่าไหร่นะครับอย่างที่เรารู้คำว่า gross นะครับ gross คือความ smooth นะฮะเราก็จะ
PBR จะต้องการค่านี้ด้วยเราก็จะมีแมปตรงเนี้ยเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับ Gross Map ตรงนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อจะบอกว่าพื้นตรงเนี้ย Gross Map จะเป็น smooth เนี่ยนะ smooth นะฮะไอ้ยิ่งขาวๆเนี่ยคือ smooth เลยดำๆมาหน่อยเนี่ยไม่ smooth แล้วนะไม่ smooth แล้วเป็น micro surface นะครับลักษณะนั้นนะฮะดูภาพครับนี่ Albedo Metalness Map แล้วก็ Roughness Mapนะครับออกมาก็เป็นตัวนี้นะครับ Metalness Map ก็คือ Specular นะครับ Specular นะก็คือค่า C สะท้อนออกมาดูนิดนึงนะครับถ้าเราใช้ PBR ถ้าเราใช้ PBR นะแล้วเราเข้าสมการของตัวแบบ PBR ที่มันสามารถจะณปัจจุบันคือคำนวณได้แล้วเราทำแค่3 texture นี้ครับทำแค่3 texture นี้และเอาไปใช้กับสถานการณ์แบบไหนก็ได้นี่ครับจุดเด่นของ PBR อยู่ที่นี่ดูนะสีรูปนี้คือ Albedo มีแค่นี้ตัว Maintenance ค่า Specular ตรงไหนที่มันเป็นเหล็กเป็นพิเศษอะเหล็กจ๋าๆที่พร้อมสะท้อนอะก็ระบายสีขาวไปเลยนะขอเหล็กจ๋าๆที่สะท้อนนะฮะแล้วก็ตัว Roughness Map นะครับตัวไหนที่มันขุขะนะครับไอ้ขุขะน้อยๆก็ขาวไปขุขะมากๆก็ดำไปนะครับมีแค่สีแค่นี้ครับกำหนดแค่สีแค่นี้พอ3แมปนี้หลังจากนั้นไม่ว่าจะอยู่สิ่งแวดล้อมไหนไม่ต้องไปแก้อะไรแล้วทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไปแก้อะไรแล้วใช้ได้หมดเลยนะครับใช้ได้หมดเลยจะต่างกับของแบบเดิมของแบบเดิมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมก็ต้องเปลี่ยนสีตามเปลี่ยนตามทำแมปเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับทำแมปเพิ่มไปเรื่อยๆนะคำถามเกิดขึ้นอีกเอ๊ตามสมการที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้นี้เนี่ยไอ้ค่าการสะท้อนอะไรมันก็มีการคำนวณหมดแล้วนะครับแล้วทำไมผมยังต้องมีแมปพวกนี้อีกไม่มีก็ได้ฮะให้มันคำนวณก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากให้มันคำนวณจะมีการเก็บแมปพวกนี้ไว้อีกก็ได้แล้วก็ถ้าใครใช้ Unity Shader ไอ้ตรง Metalness Map เนี่ยจะมีให้ใส่2 texture เลยนะครับจะใส่เป็น texture สำหรับ Metalness Map โดยเฉพาะแล้วก็มีการใส่ texture specular เป็นพิเศษเข้าไปอีกก็ได้เพื่อจะให้มันมีแสงไฮไลท์ก็มาผสมเพิ่มเติมได้ครับออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะแต่ว่าถามว่ามีข้อเสียมั้ยมีข้อเสียนะเดี๋ยวพาไปดูอาร์ติแฟกต์มานิดนึงซึ่งไม่รู้สิดูด้วยตาก็ยังงงๆเหมือนกันว่าฟึบอันนี้คือแบบเดิมนะครับแบบเดิมที่เรามานั่งระบายเองนะครับว่าสีจะเป็นยังไงสีการสะท้อนเป็นไงนะครับแล้วนี่ก็แบบใหม่จะสังเกตเห็นว่ามันมีรอยเนี่ยฮะมีบอร์เดอร์นะรอยต่อนะครับรอยต่อนี้ออกมานะครับซึ่งไอตัวพวกนี้จะรอยต่อมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยนั่งเปรียบเทียบนะเนี่ยรอยมันจะสมูทตรงนี้ไปเพราะว่าเราระบายด้วยมือเรารู้อยู่ตรงไหนที่มันจะสมูทไม่สมูทส่วนไอพวกนี้หน้าที่ของไอพวกนี้คืออะไรครับตอนที่เราทำ Albedo ระบายพวกนี้หน้าที่พวกนี้แค่ตั้งขอบเขตใช่ไหมว่าไอหน้ากากตรงนี้ส่วนไหนเป็นเหล็กตรงไหนเป็นพลาสติกพวกนี้มันมีหน้าที่ไว้กำหนดขอบเขตแค่นั้นเองว่าอะไรคืออะไรส่วนไหนนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาเป็นบอร์เดอร์พวกนี้ขึ้นมาแบบชัดเจนในขณะที่ถ้าเป็นแบบของเดิมมือคนเนี่ยจัดเลยในตรงนี้เหรอรอยต่อมันน้อยหน่อยจัดไปนะครับโอเคก็เห็นภาพเนาะมันเป็นแอเรียนะครับระบายเป็นแอเรียไปแล้วก็เอามาใช้กันได้เลยนะครับจริงๆแล้วในตัวนี้ฮะตัวอธิบายติวตัวเลือกตัวนี้เนี่ยจะนั่งมีการหน้าที่มาอธิบายก็คือวิธีการจะเปลี่ยนจากแบบเดิมมาเป็นแบบเนี้ยเป็นมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเป็นไปได้ลักษณะไหนนะฮะโอเคมาดูข้อดีข้อเสียกันนิดนึงครับนี่คือข้อดีข้อเสียของแบบเดิมแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแบบใหม่นะครับถ้าของแบบเดิมมาดูข้อดีของแบบเดิมกันหน่อยนะฮะ diffusion reflectance นะฮะเราจัดการที่จะใส่เข้าไปเองเลยนะครับอาร์ติสต์สามารถที่จะถ้ายิ่งคนไหนอาร์ติสต์มีประสบการณ์สูงนะระบายออกมามันจะเหมือนจริงแฮปปี้มากนะครับแล้วอาร์ติสต์ก็สามารถเป็นไงครับคอนโทรลได้ทุกอย่างคอนโทรลได้หมดตรงนี้จะเป็นยังไงตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ข้อเสียครับจะเกิดตัวนี้ขึ้น illogical ไม่เหมือนจริงไม่สมจริงทุกอย่างออกมาจากตามนุษย์ออกมาจากประสบการณ์มนุษย์ซึ่งบางทีประสบการณ์มนุษย์มันก็ไม่ได้อธิบายว่าธรรมชาติจริงๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ texture ใช้ texture มากขึ้นครับเพราะว่า texture มันก็ต้องมีจำนวนมากขึ้นบางอย่างไอ้พวกนี้มันคำนวณออกมาเองได้แต่พวกนี้ถ้าใช้วิธีแบบเดิมก็คือ DFG มันแทนที่ด้วยการเอาภาพมาใส่เลย
นะบวกเข้าไปบวกเข้าไปก็กลายเป็นว่าก็ต้องเก็บภาพพวกนี้ไว้ถ้าอยากจะได้ปืนสวยๆแบบนี้นั่นหมายความว่าเทคเจอร์ต้องความละเอียดสูงไหมสูงนะครับสูงก็เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับในขณะที่ถ้าเป็นของตัว PBR เนี่ยมันสนใจแค่ขอบเขตเอาแค่ขอบเขตมาเถอะเดี๋ยวจะไปคำนวณการกระจายต่อเองอีกทีนะครับขอขอบเขตมาชัดๆนะฮะงั้นมาดูข้อดีของตัว PBR มากนะครับข้อดีของ PBR คือเนี่ย define แค่ albedo map เนี่ย define สีออกมานะฮะอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวมันไอ้สีเนี่ยมันจะกลายเป็นวัตถุเหล็กวัตถุพลาสติกวัตถุอิฐอะไรไม่ต้องกลัวเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องไปใช้ Photoshop แก้ไขอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยครับสามารถจะลดรูปของวัสดุทั้งหมดออกมาเหลือแค่2ประเภทครับที่บอกว่า PBR สามารถจะนั่งอธิบายวัสดุทุกอย่างในโลกนี้ได้เนี่ยเพราะมันพยายามลดรูปออกมาเหลือในแคตตาล็อก2อย่างนี้คืออินซูเลเตอร์กับเมทัลอินซูเลเตอร์คือลัมเบิร์ตไม่สะท้อนอะไรทั้งนั้นดิฟฟิวอย่างเดียวนะครับเมทัลคือมีสเปกุล่าขึ้นมาด้วยแล้วเขาก็บอกว่าทั้งโลกเนี่ยมันก็โดนอธิบายแสงมาอยู่ในแค่รูปนี้ครับนะฮะอยู่แค่รูปนี้แค่นั้นเองนะครับมันก็เลยบอกว่าโอเคงั้นฉันก็ลดรูปมาอยู่ตรงนี้ได้นะ PBR ฉันก็พร้อมแล้วที่จะแก้ไขอะไรให้มันง่ายขึ้นและที่สำคัญ PBR คือตัวนี้ครับใช้เมมโมรีน้อยกว่านะฮะน้อยกว่ามากนะครับเพราะไม่ต้องมานั่งเอาแมปอะไรมาแปะบางอย่างก็คำนวณขึ้นมาเลยนะฮะแต่ข้อเสียครับตัวนี้ครับ Material Transition Point นะฮะมีไลน์บอร์เดอร์เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นนะครับมีไลน์บอร์เดอร์เกิดขึ้นแล้วก็ตัวนี้ครับการคอนโทรลไม่สามารถคอนโทรลด้วยบัชได้ละต้องคอนโทรลด้วยตัวเลขเอาตัวเลขมาคอนโทรลนะโอ้ชีวิตมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้ครับถ้าสมมุติว่าอาร์ติสไม่เข้าใจกลไกของการสะท้อนแสงจะส่งผลให้ค่าที่เขาใส่ไปตรงนั้นเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะบางซีนแค่นั้นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นจำขวดยาใน Unity ได้ไหมฮะที่พี่โชว์ไปอาจารย์โชว์ไปตั้งแต่ตอนแรกอันนั้นคือทวารในสกายเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ดูตามไอ้กระดาษมันเลยนะโปสเตอร์ว่าเหล็กจะต้องเป็นค่าเท่าไหร่พลาสติกเป็นค่าเท่าไหร่เอาแต่กำหนดตรงนั้นขึ้นมาเองเลยกำหนดขึ้นมาเองเลยอันไหนดูสวยก็เอาอันนั้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าเอาค่านั้นเนี่ยลองไปใช้กับสิ่งแวดล้อมอื่นมันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะออกมาไม่เหมือนจริงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ PBR ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนมาว่าค่าสัมประสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นค่าความหยาบนะครับค่าสเปกุล่าหรือค่าเมทัลเนสนะฮะหรือว่าค่าไอรีเฟกซิวิตี้นะฮะค่าอัลบิโดควรจะเป็นเท่าไหร่ยังไงบ้างนะดูดซับแสงอะไรเท่าไหร่ถ้าเข้าใจพวกนี้หมดเซตออกมาแค่ครั้งเดียวครับวัตถุนั้นจะเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับใช้ที่ไหนก็ได้นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว PBR นะครับในส่วนต่อมามาดูนี้กันนิดนึงส่วนการอธิบายแสงครับอันนี้จะเป็นสรุปโดยรวมหมดแล้วนะจะเป็นสรุปละตัวนี้จะเป็นสไลด์กึ่งสรุปนะครับแล้วก็อีกอันจะเป็นสไลด์ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเท่าไหร่ละอันนี้แค่ให้เห็นภาพแค่นั้นเองนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวสรุปของไลติ้งแบบต่างๆแล้วนะครับที่เอามาใช้กันนะฮะตัวที่เราดูกันไปเมื่อสัปดาห์ที่เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยที่มีแสงไม่กี่ดวงนะครับบางดวงดวง2ดวงตรงนี้เขาจะเรียกว่าไดนามิกไลท์นะจะเรียกว่าไดนามิกไลท์นะครับเป็นแค่ไดนามิกไลท์แค่นั้นเองนะแล้วก็ในส่วนนี้ตรงนี้จะเป็นอิมเมจเบสไลติ้งหรือสกายไลติ้งนะครับสกายไลติ้งตัวสกายไลติ้งเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือจะมีจุดกำเนิดหลากหลายนะครับหลากหลายแสงเลยนะครับทั่วไปหมดเลยนะฮะก็เป็นแสง environment นั่นเองถ้าเราดูตามรูปก็จะเป็นตามนี้ครับตามรูปนี้เลย hemisphere นะก็ sky lighting เข้ามาแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับซึ่งแน่นอนว่าสังเกตเห็นมีเงาด้วยนะมีเงาตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับเงาพวกนี้เกิดขึ้นจากไอตัว dynamic light นะครับหรือว่าตัวแสงนี้แบบนี้นี่เองนะครับนะแสงแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะมันก็จะใช้ผสมกันนะระหว่างตัว sky lightingกับแสงต่างๆที่แอบมีเพิ่มขึ้นมาให้นะครับแล้วก็อันนี้ขอพยายามเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าถ้าเพิ่มค่าความสว่างของไอ้ตัวสกายไลท์เนี่ยจะเป็นลักษณะไหนนะครับมืดปั๊บเป็นไงฮะค่าการกระจายตัวเด้งอะไรของแสงก็จะแตกต่างกันไปนะครับลักษณะนี้นะแล้วนี่ก็ตัวอย่างของไดนามิกไลท์เมื่อเอามารวมเข้ากับสกายไลท์เพราะฉะนั้นที่สอนไปนะครับสุดท้ายเอามารวมกันหมดนะตอนแรกที่นั่งบ่นไปว่าปัญหาคัสตอมไลท์อ่ะก็คือถ้ามีแสงหลายดวงเนี่ยปัญหามันเยอะนะ
มันเหมาะแค่จำลองเฉพาะในห้องอ่ะที่แสงไม่กี่ดวงนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วดวงอาทิตย์ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นการรวมกันของ2แบบเลยนะทั้ง Dynamic Light แล้วก็ Sky Light นะครับแล้วถ้าสมมุติออกไปข้างนอกแล้วมีคนยิงแสง Spotlight ใส่เรานั่นก็เป็นแสงอีกแบบนะนะครับก็จะรวมกันเข้าไปนะเพราะฉะนั้นในโลกจริงของเรานะครับก็เลยจำเป็นจะต้องมี Dynamic Lighting ด้วยนะครับมันไม่สามารถใช้ Sky Lightนะหรือว่า PBR ได้อย่างเดียวนะครับก็ต้องมี Dynamic Lighting ด้วยเอาไว้เป็นแสงเป็นดวงๆพวกนี้นะครับซึ่งแสงเป็นดวงๆพวกนี้เนี่ยใน Unity ก็จะมีให้ใช้เป็น Point Light ซึ่ง Point Light เราเคยเซตกันอยู่ในโปรเจกต์เราอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับ Point Light ก็คือแสงออกรอบตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็ Spotlight นะครับ Spotlight ก็เหมือนแสงสปอตกำหนดเลยโคนเนี่ยมันจะหันไปที่ไหนก็จะสปอตไปที่นั่นนะครับแล้วก็มี Directional Light นะครับ Directional Light ก็คือมันทิศทางมันกระจายไปอินฟินิตี้อะนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะให้มันหันไปที่ไหนแค่นั้นเองนะครับสเกลไม่ได้มันอินฟินิตี้เลยมีแค่ทิศทางนะครับถ้ากำหนดให้พุ่งลงมาก็เป็นตอนเที่ยงโรเตทหน่อยตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนบ่ายนะครับพวกนั้นก็เป็น directional light นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้เรนเดอร์ออกมาสวยๆนะครับสวยๆนะครับเราต้องบาลานซ์สมดุลกันระหว่าง sky lighting หรือ PBR ร่วมเข้ากับ dynamic lighting นะครับต้องเอามารวมกันนะก็จะได้ออกมาแล้วสวยงามเหมือนโลกจริงทันทีคือครบอะครับครบเลยทั้งแสงแอมเบียนต์แสงสิ่งแวดล้อมแล้วก็แสงเฉพาะเจาะจงนะครับแสงดิฟฟิวเจาะจงไปเลยนะครับออกมานะฮะโอเคอันสุดท้ายเรื่องนี้เลยแล้วก็มีวิดีโอนี้ให้ดูเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้กำลังจะมาใน Unity 5.3 นะครับเพราะฉะนั้นก็คือคราวนี้ก็สู้อันเรียวได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยปลั๊กอินเพิ่มแล้วนะฮะ SSRR นะครับ RR ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เอาไว้รีเฟกนะครับรีเฟกสะท้อนสเปกุล่าเด้งๆไปเด้งมาทั่วนะครับสวยไหมนี่คือใน Unity 5.3 นะครับเราจะได้สะท้อนออกมาคือทุก vertex ทุกภาพ texture พวกนี้ฮะมันจะมีแสงสะท้อนออกมารอบด้านหรือบางอันถ้าเป็นพวกกระจกพวกอะไรนี่ก็จะแสง specular สะท้อนต่อกันมาเรื่อยๆนะครับสังเกตตรงนี้เป็นไงครับอันนี้มันอยู่ใน indoor ด้วยจริงป่ะนี่คืออยู่ใน indoor ด้วยนะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามันไม่ได้มีตัว sky light sky อะไรที่เอาแสงจากภายนอกเข้ามาอันนี้คือเนี่ยมันมีบางส่วนจากตรงนี้ด้วยแต่ว่าเราเห็นมีพื้นไม้พื้นอะไรพวกนี้ที่เราเห็นตรงเนี้ยแสงจากข้างนอกเด้งเข้ามาตรงนี้มีการเด้งเข้าไปที่อื่นต่อเด้งเข้าไปที่อื่นต่อนะเดี๋ยวสังเกตดูนะฮะเปลี่ยนแสงเปลี่ยนพื้นอะไรไปเสร็จปั๊บเนี่ยแสงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเมื่อกี้พื้นสีขาวเปลี่ยนปั๊บความสว่างมันก็แตกต่างกันเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาในห้องอะครับถ้าอยากจะให้ต้องมุงโป่งๆเนี่ยก็ต้องเลือกแสงที่มันไม่ค่อยอมนั่นก็คือแสงสีดำเป็นไงดูดซับแสงหายหมดใช่ป่ะห้องก็ดูแคบๆนะครับอันนี้จำลองแล้วเห็นภาพชัดมากถ้าแอบไปเปลี่ยนสีห้องให้มันดูโล่งๆนะสีที่มันไม่ค่อยดูดซับกระจายเลยสีขาวครับก็จะเห็นว่าห้องมันสวยทันทีนะครับปัญหาก็คือมันทำได้ยังไงอะเรียลไทม์นะนี่คือแก้ไขทันทีเลยแล้วมันเด้งแสงออกมาเรื่อยๆแสงจะสิ่งแวดล้อมเด้งเข้ามาตรงนี้ปั๊บเด้งหาชาวบ้านต่อเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าแค่แสงแอมเบียนต์ออคคัชชั่นน่ะที่จะเป็นดำๆตรงรอยลักแร้หรืออะไรพวกนี้ยังคำนวณนานจริงปะแต่อันนี้แสงเด้งอีกรอบนึงมันคำนวณได้ทันทีกระจายตัวมาทันทีเนี่ยมีแสงสีส้มๆเขียวๆไปไงมาอยู่กระจายตรงนี้หมดแล้วนี่มันทำได้ยังไงเนี่ยมันชิ่งกี่รอบเนี่ยกระจายไปกระจายมาแต่ได้ออกมาเรียลไทม์เห็นผลลัพธ์ทันทีที่เป็นอย่างนั้นครับเพราะความลับมันอยู่ที่นี่ฮะเห็นคำว่า SS มั้ย SS ย่อมาจาก Screen Space ความละเอียดหน้าจอความละเอียดหน้าจอเรานั่นเองนะครับนี่คือ Screenนะ space ก็คือพื้นที่ที่เรากำลังดูอยู่นะครับมิติที่เรากำลังดูอยู่นะครับคือมันลดรูปงี้ครับจากแต่ก่อนที่นี่คือพิกเซลหนึ่งเล็กๆพวกนี้นะที่อยู่กระจายตัวตรงนี้นะครับเนี่ยมี vertex ของมันเอง polygon ของมันเองตรงนี้หมดเลยนะแทนที่มันจะต้องมานั่งเสียเวลานั่งหาดูว่าเอแต่ละจุดตรงนี้มันควรจะเป็นสีอะไรเนี่ยนะสามเหลี่ยมโพลีกอนนี่มันควรจะเป็นสีอะไรควรจะเป็นสีอะไรมันลดรูปมาตรงนี้ครับต้องบอกว่าต่อให้คุณเป็นสีอะไรก็ตามนะแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องเป็นไงระบายสีออกมาทางไหนฮะหน้าจอใช่ไหมและหน้าจอเราเป็นอะไรครับ
หน้าจอเราเป็นพิกเซลมอนิเตอร์เราเป็นพิกเซลอยู่แล้วนะครับคือถ้าเป็นตามเนี้ยถ้าเรานั่งดูโพลีกอนตามเนี้ยเราไม่มีวันรู้เลยใช่ไหมครับว่ามันจะยิงออกแสงออกมากี่เส้นใช่ไหมเราไม่มีวันรู้เลยเขาก็เลยลดรูปอย่างนี้ครับในเมื่อมีวันรู้เพราะคุณไปเริ่มต้นจากตรงนี้ตรงวัตถุเอางี้สิลองเริ่มต้นจากตรงหน้าจอไหมกลับด้านเลยนะแบ็กเบิร์ดเลยกลับด้านเริ่มต้นจากหน้าจอคุณถ้าหน้าจอคุณ640คูณ480สมมุตินะแต่หน้าจอนี้พวกเรา Full HD หมดแล้วนะถ้าหน้าจอเรา Full HD Full HD นี่นะครับและทุกอย่างที่มันระบายสมมุติระบายในพิกเซลเนี้ยมันก็คือแสงเส้นหนึ่งเราก็จินตนาการไปเลยว่างั้นถ้าฉันยิงเส้นหนึ่งเนี้ยเด้งเข้าไปตรงนี้เนี่ยเด้งเข้าไปตรงพื้นนี้นะแล้วมันไปกระทบกับตรงไหนเด้งไปที่แสงไลท์ตรงไหนต่ออ่ะสมมุติให้เห็นภาพชัดๆพิกเซลตรงกลางนี้แล้วกันนะครับตรงหลอดไฟนี้หลอดไฟนี้นะครับพิกเซลตรงนี้นะมันก็ยิงเลยไปยิงปุ๊บเข้าไปพิกเซลนี้ยิงตรงนี้โดนแสงตรงนี้จุดกำเนิดแสงอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่จุดกำเนิดแสงอยู่ที่ไหนอีกเดี๋ยวนี้แล้วก็เริ่มเอาสีมาผสมกันมีแสงตรงไหนอีกที่เด้งมานี่ที่จะน่าเป็นจุดกำเนิดแสงอีกอยู่ข้างนอกสีขาวสีขาวอมขาวขาวขาวเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นแบบก่อนแบบ forward แบบ forward เป็นงี้ครับนั่งคิดทุกอันต่อตรงนี้ก่อนยิงออกไปยิงไปยิงมามาโดนตรงนี้ตรงนี้ยิงมาโดนตรงนี้ยิงมาโดนตาแล้วก็ค่อยระบายจะรู้ไหมว่าเมื่อไหร่มันจะยิงกี่เส้นแล้วค่อยมาโดนตาเราไม่รู้จริงปะเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นสกรีนสเปซย้อนกลับเลยยิงมันจากตานี่แหละแล้วค่อยไปหาแสงแล้วมันไปหาแสงกี่ชั้นก็บวกเพิ่มเข้าไปเลยไปเรื่อยๆเราจะเริ่มกำหนดได้นะครับก็จะย้อนกลับไปสกรีนสเปซงี้เพราะฉะนั้นการคำนวณตัวนี้จากที่ต้องคำนวณวัตถุแสงเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนล้านเส้นเนี่ยจะเหลือแค่ตรงไหนครับถ้าเป็น Full HD 1920 คูณ 1080 เหลืออยู่แค่นั้นนะครับแล้วอยากจะให้เด้งกี่ชิ้นก็แล้วแต่เราออกมาก็เลยสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เรียลไทม์เพราะมันลดรูปออกไปแล้วและที่สำคัญก็คือตามนุษย์แยกไม่ออกนะครับงานวิจัยออกมาแล้วก็คือเดี๋ยวให้ดูรูปนี้ชัดๆอีกครั้งแล้วกันแดงๆแดงๆพื้นเนี่ยพื้นขาวนะกำแพงเนี่ยกำแพงขาวนะครับแต่ทำไมมันอมแดงครับเนี่ยมันชิงแดงนี้มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นยิงเลงมันตรงนี้ก่อนพิกเซลนี้ดูดิสีจะเป็นไรแล้วมันก็เป็นไงครับสุ่มการกระจายตัวกระจายมาตรงนี้มั้งแหล่งกำเนิดแสงอยู่ข้างนอกฟึบบวกกันเลยก็กลายเป็นสีแดงบวกกับสีขาวตรงนี้ก็เลยเป็นสีขาวอมแดงเป็นอย่างนี้เลยนะนะครับก็คือเทคนิคสกรีนสเปซนะครับเทคนิคสกรีนสเปซนะครับซึ่งเทคนิคสกรีนสเปซนั้นมีอยู่ในนี้ด้วยที่ดังพูดมานี่ครับ SSAO เมื่อกี้บอกว่า AO มันคำนวณยากใช่ไหมเพราะมันจะต้องมานั่งดูเลยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยโพลีกอนตัวเนี้ยกระจายแสงออกมาโดนอะไรบังไหมนี่โดนพื้นบังก็เลยเป็นขอบดำๆเขาก็บอกมาอีกว่าทำไมต้องให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกระจายแสงออกรอบตัวสุดท้ายแล้วจะรู้ว่าดำไม่ดำแล้วก็ยิงเลจากตาเราเข้าไปเลยแล้วก็เปรียบเทียบพิกเซลรอบด้านว่ามันมีใครอยู่รอบตัวมันไหมแล้วอยู่เหนือมันขึ้นมาถ้าอยู่เหนือมันขึ้นมาก็แสดงว่าตัวมันอยู่ลึกกว่าลึกกว่าก็ต้องดำกว่าชาวบ้านดูแค่นี้ฮะดูง่ายแค่นี้เลยนะยิงมาตรงเนี้ยแล้วก็ดูพิกเซลชาวบ้านพิกเซลชาวบ้านค้นพบมาว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่เหนือกว่างั้นตัวฉันก็ต้องดำถ้ามีคนอยู่เหนือฉันรอบตัวฉันเลยนะ9ตัวสมมุติ8ตัวตัวฉันก็ต้องเป็นไงครับดำปิดปีหรือตรงนี้อยู่ตรงนี้มีพิกเซลรอบตัวคิดว่ามีใครอยู่เหนือมันมั้ยไม่มีงั้นฉันก็ขาวเล่นอย่างนี้เลยครับไม่ได้สนใจเลยว่าเนี่ยโดนโต๊ะบังโดนอะไรบังไม่สนเลยดูพิกเซลอย่างเดียวเล่นอย่างนี้เลยนะฮะเล่นเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการลดรูปนะอย่างอื่นก็เป็นพวกเลนส์แฟร์อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เอารูปภาพมาประใส่แทนแสงไฮไลท์ต่างๆเข้าไปอีกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการจำลองแสงครบทั้งหมดละนะฮะครบทั้งหมดละนะครับในตัวปัจจุบันนะฮะตัว Skybox แบบต่างๆแล้วก็เทคนิค SSAO SSRR นะฮะ
โอเคก็จะเป็นตัวสรุปนะครับจากที่เราเห็นมาทั้งหมดตรงนี้ย้อนกลับมารูปนี้นะครับเราจะรู้ได้เลยว่าภาพที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเราสามารถจำลองขึ้นมาได้โดยใช้แค่ Unity 2ก็พอไหวมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงระดับหนึ่งแล้วถ้าเป็นตัว Unity 2อาจจะไม่ชิ่งกันถึงระดับนี้นะครับไอตัวที่มันชิ่งกันเยอะๆแล้วแสงอยู่ข้างในห้องเนี่ยอาจจะไม่สวยขนาดนี้แต่มันก็ได้ออกมาระดับนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาเริ่มมานั่งคิดแล้วก็ฝึกฝนเอาไว้ก็คือถ้าอยากจะใช้พวกนี้ได้คล่องพยายามดูตัวนี้ครับไปไหนแล้วตัวนี้นะย้อนกลับมาที่นายคนนี้นะครับนายคนนี้นายคนนี้นายคนนี้นี่เอาคนไหนดีจอร์ดนี่ครับเขาบอกว่าจะเก่งกับไอ้ตัวนี้ได้ยังไงจะสามารถเรนเดอร์พวกนี้แล้วทำออกมาได้แป๊บเดียวสวยได้ยังไงเขาบอกว่ามีทางเดียวคือต้องไปหาภาพ reference นะต้องไปหาวัตถุวัสดุจริงๆเลยมานั่งเปรียบเทียบเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีพวกภาพพวกอะไรเนี่ยคอยมานั่งมีคือมีชาร์ตน่ะขึ้นมาอยู่ข้างๆหน้าจอเลยเปิดไว้อีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็นั่งทำงานแล้วก็เปรียบเทียบชาร์ตตรงนั้นน่ะไปเรื่อยๆนะครับก็จะสามารถเชี่ยวชาญไอ้ตัว PBR ขึ้นมาได้ทันทีนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นนะโอเคเพราะฉะนั้นในส่วน material น่าจะจบลงตรงนี้นะครับเหลือเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องนี้ละเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้วันจันทร์แล้วกันนะเดี๋ยวนี้สรุปให้เรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องนี้นะครับคำถามก็คือแล้วมันมีวิธีอื่นไหมที่อยากได้แสง400ดวงอ่ะบางทีเราอยากได้อันนี้นะเนี่ยเราอยากได้อันนี้อยากได้แสงแบบเนี้ยเนี่ยอยากได้แสงแบบไลติ้งไดนามิกไลท์พวกเนี้ยแล้วมันมีเยอะมันไม่ได้เยอะแบบอินฟินิตี้แบบแสงภายนอกแสงแบบสิ่งแวดล้อมแต่มันเยอะอาจจะแค่400ดวงหรือ300ดวงหรืออาจจะ20ดวงแต่อยากจะคำนวณน้อยลงอ่ะมันมีทางไหมเพราะว่าถ้าเป็นไอตัวสกายไลท์สกายไลท์เป็นไงครับแสงมันจำนวนนับไม่ถ้วนจริงป่ะบางทีเราไม่ต้องการขนาดนั้นเราแค่ต้องการอยากจะรู้ว่ามี400ดวงแล้วมันออกมาเป็นยังไงเงามันอยู่ตรงไหนบ้างเราอยากได้แค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นตัวนี้ฮะตัวนี้นะ defer rendering นะครับ defer rendering นะฮะก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่สามารถจะลดการประมวลผลของแสงจากทั้งหมด400ดวงแล้วก็ต้องคำนวณทุกดวงใหม่คำนวณทุกดวง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 นะครับคูณเพิ่มคูณเพิ่มใส่เข้าไปก็จะเหลือกลายเป็นว่าคำนวณครั้งเดียวนะครับคำนวณภาพทิศทางของแสงทิ้งไว้ครั้งเดียวเก็บไว้หมดแล้วก็เอามาใช้นะครับอันนั้นก็เป็นเทคนิคที่ชื่อว่า defer rendering นะครับ defer rendering นะครับที่เราใช้ Unity กันทั้งหมดนะครับที่แอบใช้กันมาเนี่ยจะมีชื่อว่า forward rendering นะทั้งหมดนี้เป็น forward rendering หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังใช้ forward rendering อยู่แล้วมีแสงหลายดวงมันก็จะทำเหมือนที่ใน shader fault เมื่อดูครั้งที่แล้วมีหลายดวงก็ทำอย่างนั้นวนอีกครั้งทำอะไรอย่างนั้นวนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใช้ deferred rendering มีกี่ดวงก็จัดมาทำให้ได้นะครับทำให้ได้ทันทีนะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะพูดยังไงเห็นภาพดีเกินๆไว้ก่อนแล้วกันเนาะไฟตรงนี้อ้าวมีแสง400ดวงสมมตินะมีแสง400ดวงแล้วก็มีโคดการคำนวณอยู่คำนวณนะครับนี่คือ forward แต่ถ้าเป็น defer defer เป็นแบบนี้มันมหัศจรรย์ไหมอันเนี้ยเป็นตัวที่อธิบายตัว forward กับ defer ได้แบบชัดเจนมากนะครับชัดเจนสุดๆเลยนะฮะก็การคำนวณเนี่ยอันเนี้ยคำนวณทุกอันนะครับคำนวณทุกอันทำแบบเดิมทุกอัน400ครั้งส่วนอันนี้เฮ้ย400เนี่ยคุณคำนวณของคุณไว้ก่อนเลย
ทั้ง400อันฟึบทีเดียวเลยแล้วค่อยมาบวกกับอีกการคำนวณหนึ่งของตัวนี้บวกเข้าหากันนะครับแบ่งออกเป็น2พาร์ททำอันนี้ให้เสร็จแล้วค่อยมาทำอันนี้ได้เลยส่วนอันนี้รวมกันคำนวณครั้งหนึ่งนะรวมกันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือ forward rendering กับ defer rendering นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแบบนี้เราควรใช้อะไรดีครับถ้าเป็นแบบนี้ควรใช้อะไรดีถ้าเป็นแบบนี้ครับ n คือไม่จำกัดไม่จำกัดเลยนะมีไม่จำกัดเลยนะครับก็ที่เราใช้กันก็คือตัวนี้นะครับ skylightPBR ก็เป็น Skylight นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็ชื่อว่า Image Based Lighting IBL นะครับ IBL ว่าไปนะฮะลักษณะนี้นะครับสรุปให้หน่อยแล้วกันเนาะTraditionalเนาะโอเคประมาณนี้นะครับน่าจะครบหมดแล้วล่ะสรุปให้หน่อยแล้วกันนะMaterial Can I measure the see.
เรื่องนี้น่าจะเคลียร์เนาะอันนี้ลองไปเล่นใน Unity เพิ่มเติมนะครับในตัว Material กับตัว Shader นะครับมันแยกกันออกเป็นลักษณะนั้นนะแล้วพอพูดถึง Material กับ Shader ปั๊บเราก็ต้องนั่งเห็นภาพบันทีเลยว่าถ้าเวลาโยงนะทำข้อสอบนะครับถ้าหลายวัตถุมีหลาย Materialจริงๆแล้วนอกจาก diffuse specular ครับมันยังมีคำหนึ่งที่ชื่อว่าคำนี้ฮะแต่ว่าในสไลด์มันไม่มีนะครับก็ขอพูดไปด้วยเลยแล้วกันนะจะได้ครบถ้วนนะครับมันชื่อว่า ambient นะครับ ambient แปลว่าสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นแสงสิ่งแวดล้อมนะครับแสงที่เราใช้ตัว skylight map เข้าไปเนี่ยเอาข้อจริงๆแล้วมันมีชื่อว่า ambient diffuse นะครับมี ambient diffuse ambient specular นะฮะคือถ้าเป็นเห็นภาพเห็นชัดๆไปแล้วกันนะอันนี้คือพยายามจะสรุปเรื่องให้หมดแล้วนะครับยาวมาถึงตัวเชดเดอร์มาถึงฮาร์ดแวร์ได้ยังไงคือเวลาในการตอบข้อสอบมันจะแบ่งเป็นพาร์ทๆแบบเนี้ยเพื่อให้เห็นภาพว่าถ้าจะตอบข้อสอบหรือสอบปากเปล่าต้องมันโยงเข้ากันได้ยังไงนะครับambient diffuse ambient specular เนี่ยก็คือตัว skylight นั่นเองนะครับหรือว่าตัว PBR นะฮะซึ่งโดยปกติแล้วตัว PBR สามารถจำลองได้ทั้งหมดโดยตั้งค่า input ให้แตกต่างกันก็คือ albedo microsurface หรือ roughness พวกนี้นะครับแล้วก็ reflectivity นะฮะ
โอเคอ่ะนี่คือตัวอย่างในการตอบข้อสอบนะครับคำถามไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่แล้วแต่ในข้อ4อ่ะมันจะออกมาเป็นเชิงลักษณะนี้นะครับหรือแม้แต่ว่าตอนที่เรามาสอบปากเปล่าเนี่ยเราก็ควรจะอธิบายให้มันอินทิเกรตกลายเป็นเรื่องเดียวกันได้ลักษณะเนี้ยครับคำถามข้อนี้อาจจะเริ่มต้นจากปัญหาที่ว่าอยากทำให้ฉากสวยๆเนี่ยฉากนึงเนี่ยคือตอนนี้มันเรนเดอร์กระตุกอ่ะแล้วอยากทำให้ฉากเนี่ยมันเรนเดอร์ไม่กระตุกจะต้องทำยังไงบ้างนั่นหมายความว่าในข้อสอบเราเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มเท้าความอะไรขึ้นมาเลยแต่ละส่วนนะครับว่าเพราะอะไรอย่างไอ้ตัวนี้ก็เริ่มนั่งบอกเลยว่าปัญหามันน่าจะอยู่ที่จำนวนวัสดุนะครับเพราะว่าวัสดุเนี่ยอันนี้ก็บ่นไปเรียบร้อยวัสดุก็คือ material นะครับใน material นั้นก็มีตัวเชดเดอร์อยู่ตัวเชดเดอร์แต่ละอันเนี่ยมันก็มี material นะครับ material มันเองนะยิ่งมันมีหลาย material มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะส่งผลให้การทำงานเนี่ยช้าลงมากกว่าเดิมพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ายิ่งเรามีหลาย shader หลากหลายรูปแบบเนี่ยก็จะส่งผลให้มีหลาย material โดยอัตโนมัตินะครับยิ่งมีหลาย material ก็ยิ่งทำงานช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีวิธีการลดอันดับแรกเลยคือทำงานให้มันเหลือแค่ shader เดียวใช้แค่ shader เดียวไปก่อนเพราะโอกาสที่มันใช้ shader เดียวแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่มันจะใช้ material ร่วมกันไปเลย material เดียวนะครับก็มานั่งดูว่าแล้วมีเชดเดอร์ไหนไหมที่มันสามารถอธิบายการจำลองของแสงได้หมดเลยนะครับก็จะค้นพบว่านะปัจจุบันก็จะมีตัว PBR อยู่นะครับphysically based light rendering นะครับซึ่งตัว PBR เนี่ยมันสามารถจำลองทั้งตัว ambient diffuse และ ambient specular ambient คือแสงสีแวดล้อมแสงพระอาทิตย์นั่นเองนะครับแล้วก็ทำ dynamic lighting ได้ด้วยนะครับก็คือรับแสงแบบปกติเข้ามาหลายดวงนะครับปัญหาก็คือ dynamic lighting เนี่ยแสงมันก็เยอะหลายดวงอ่ะนะก็ต้องประมวลผลมากขึ้นก็ต้องเปลี่ยนวิธีจะเรนเดอร์ลักษณะไหนดีนะครับซึ่งถ้าทำได้ลักษณะนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสสูงที่ดอคอมันจะลดลงได้เพราะว่าเนื่องจากว่าใช้เชดเดอร์เดียวกันโอกาสที่มันจะแชร์แมทเทอเรียลร่วมกันเนี่ยก็จะมีสูงแต่ปัญหาก็คือวัสดุที่อยู่ภายในฉากนี้เนี่ยต่อให้มันใช้เชดเดอร์เพียงเดียวกันก็ตามแต่วัสดุเนี่ยดูแล้วมันน่าจะเป็นคนละแบบค่าอินพุตที่เริ่มต้นก็น่าจะแตกต่างกันก็ส่งผลให้โอเคเป็นเชดเดอร์ PBR เหมือนกันแต่ก็ต้องใช้แมทเทอเรียลต่างกันนะตั้งชื่อ material ขึ้นมาเองนะครับก็ต้องไปหาวิธีการแก้ไขวิธีอื่นแทนนะครับก็อาจจะแก้ไขไปในเชิงของตัวทำ batching นะครับก็คือเลือกไปเลยว่าทำยังไงดีรังกรุ๊ปก่อนนะครับแทนรู้เลยว่าตอนนี้ในปัจจุบันคือวัสดุมันต้องมีหลายอย่างหลายอันแน่ๆนะครับแล้วมันก็ต้องดอคอหลายครั้งงั้นทำยังไงที่จะทำให้มันดอคอลดลงได้ดอคอลดลงได้เนี่ยนอกจากที่มันจะขึ้นอยู่กับตัวจำนวน material แล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวัตถุภายในฉากด้วยนะครับถ้าจำนวนวัตถุภายในฉากและใช้ material เดียวกันเนี่ยสามารถจะรวมเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันได้หรือวงเล็บเป็น static นะครับก็สามารถที่จะลดจำนวนดอคอได้นะฮะแล้วก็ส่งไปทำงานพร้อมๆกันนะครับแต่ปัญหาก็คือมันไม่ใช่ทุกวัสดุที่เป็น static นะครับเราก็ต้องมานั่งคิดต่อไปว่าพอวัตถุที่ไม่ใช่ static ปั๊บมันก็เกิดการเคลื่อนที่เกิดการเคลื่อนที่แล้วมันก็จะส่งผลให้มันต้องคำนวณใหม่นะฮะก็แล้วต้องมานั่งแยกกันดูอีกทีว่าแล้วไอ้วัตถุที่มันเคลื่อนที่จะจัดการยังไงดีเพื่อให้การคำนวณแล้วมันสามารถจะรวดเร็วมากขึ้นได้ถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วแล้วไอ้วัตถุที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการเรนเดอร์ไลติ้งแบบไหนมีไดนามิกไลติ้งด้วยแสงกี่ดวงถ้าแสงจำนวนเยอะมากๆแล้วมีการชิ่งกันไปมาหลายอย่างด้วยนะครับก็อาจจะเริ่มคำนวณไปถึงดีเฟอร์เชดดิ้งไหมนะครับหรือว่าถ้าดูดีเฟอร์เชดดิ้งแล้วยังไม่เพียงพอจะใช้สกินสเปซรีเฟกต์แอนด์รีแฟกต์ด้วยหรือเปล่า SSRR นะครับเป็นต้นเห็นภาพไหมอันนี้คือตัวอย่างวิธีการตอบข้อสอบนะมันจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยครับมันจะไม่ใช่คนละเรื่องอ่ะโดยเฉพาะข้อ4อ่ะถามขึ้นมาหนึ่งปั๊บอยากให้นี่มันเร็วขึ้นอ่ะมันเกิดปัญหากระตุกนี่อยู่จะแก้ยังไงบ้างเราก็ต้องเอาความรู้ทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์เข้ามาผสมมันทีนะครับหรือแม้แต่ว่าพอพูดถึงเรื่อง SSRR เนี่ยมันก็จะมี SSAO เนี่ยเราก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าอย่างที่ SSAO เนี่ยครับที่บอกว่าเปรียบเทียบกับจุดจุดเนี่ย SSAO AO คือ Ambient Occlusion เนี่ยที่บอกว่าเปรียบเทียบจำนวนพิกเซลเนี่ยแล้วบอกว่าไอ้คันนั้นอยู่บนไอ้คันนั้นอยู่ล่างเฮ้ยแล้วไอ้บนล่างมันเอามาจากไหนอะค่า Z ได้มาจากตอนที่เราโปรเจกต์ภาพ3มิติของเราอะลงบนหน้าจอ2มิติเราแล้วมันจะมีการเก็บค่า Depth ความลึกนั้นไว้ด้วยนะครับเพื่อไว้เปรียบเทียบกันไอ้ตัวเนี้ยก็จะอยู่ในลิงก์วิดีโอที่ให้ไปเพิ่มเติมในสไลด์ตัวอย่าง Chapter 1นะครับก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในสไลด์เนี่ยนะก็จะมีลิงก์วิดีโอที่เปรียบเทียบอธิบายให้ฟัง
แล้วถ้าเราไปดูวิดีโอนั้นด้วยเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะแต่ละพิกเซลมันมีการเก็บค่าความลึกของมันไว้ด้วยนะว่าก่อนที่มันจะโดนบีบออกมาให้กลายเป็นภาพ2มิติเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะมันอยู่ตำแหน่ง Z ไหนความลึกตรงไหนนะครับแล้วเราก็จะเอาค่าความ Z นั่นแหละมานั่งเปรียบเทียบกันว่าอะไรคือบนอะไรคือล่างนะโอเคในเรื่อง material จริงๆหมดเกลี้ยงแล้วครับมีอยู่เท่านี้แหละถ้าจะลงลึกก็คือจะกลายเป็นลงลึกเรื่องในส่วนของ mathematics อย่างเดียวเลยนะครับซึ่ง mathematics ถ้าจะไปลงตอนนี้เอาเข้าจริงมันก็ไม่น่าจะทันแล้วนะครับกันก็เป็นส่งท้ายแล้วกันเนาะแล้วก็จะถามแล้วว่าใครจะสอบมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวส่งท้ายนะครับตัวส่งท้ายนี่คือตัวอย่างของการสร้างตัว skybox ขึ้นมานะครับ skybox ที่เอาไว้ทำเป็น image based lighting นะเนี่ยนะครับเราก็สามารถถ่ายภาพพาราโนมาออกมาได้แล้วก็ภาพเนี่ยมาตั้งเป็นตัวคิวบ์นะครับ6ด้านมาเรียงต่อกันเชิงลักษณะนี้ซึ่งโดยปกติแล้วที่เราเคยรู้มาที่เราถ่ายด้วยกล้องปกติก็จะเป็นภาพพาราโนมาแบบนี้ฮะที่ถ่ายด้วยกล้องมานะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะเอามาตัดกันนะฮะให้เป็นแบบสกายบ็อกแบบนี้ได้นะครับก็คือคล้ายสเฟียร์นะฮะเราถ่ายด้านนี้มาก่อนแล้วก็ถ่ายเวอร์ติเคิลนะครับออกภาพมาแล้วก็มาประกอบกันนะครับแต่ว่าปัญหามันจะอยู่นิดนึงคือตรงนี้ HDR ใครทันซื้อทีวีรุ่นที่ยังเป็น LCD อยู่บ้าง LCD ค่าคอนทราสต์เรทนะคอนทราสต์เรโชมันจะน้อยมากนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นเลยว่าถ้าสมมติไปดูหนังอะไรก็แล้วแต่ที่มันมืดๆนะแล้วออกมาที่สว่างมันจะไม่ค่อยมีแสงสีเทาอะครับมาถึงปั๊บเดี๋ยวก็ดำแล้วก็สว่างไปเลยนะครับไปดูตัวละครปั๊บตัวละครก็จะมองไม่เห็นผมเลยเห็นดำดำมาหมดเลยนะเดินมาดำดำทั้งฉากนะครับที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไอตัวภาพต่างๆพวกเนี้ยมันเรพรีเซนต์สีนะครับตัวมันเองได้แค่เลดก็ได้256กรีนก็ได้แค่256ลำดับบลูก็ได้256ลำดับซึ่งมันได้แค่256ลำดับอะมันไม่สามารถที่จะเรพรีเซนต์ความสว่างของแสงแดดจริงๆได้ความสว่างของแสงแดดจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่256ลำดับมันเป็นล้านๆนะครับมันเป็นล้านๆเลยเป็นทศนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคนคิดฟอร์แมตของภาพขึ้นมาใหม่เพราะถ้าใช้ภาพตรงนี้เป็นแค่ JPG BMP PNG อะไรพวกนี้มันละเอียดได้แค่256ระดับมันไม่เพียงพอนะครับมันก็มีคนคิดขึ้นใหม่ก็เป็นภาพแบบ HDR image HDR ย่อจาก High Dynamic Range นะครับ High Dynamic Range เลนส์ก็คือกว้างเลย Dynamic สามารถขึ้นสูงได้ก็จะมาทดแทนค่าความสว่างของแสงตัวนี้ได้นะครับก็จะมีภาพพวก HDR พวกนี้ที่มันจะสว่างเป็นพิเศษเลยนะฮะแสงก็เป็นระดับ24บิตเลยนะระดับล้านล้านนะฮะเป็นล้านเลยนะครับก็ทำให้แสงออกมาแล้วก็เนี่ยฮะใส่ไลติ้งออกมาแล้วมันจะดูไม่ให้สว่างเบ้อมันก็จะสว่างเป็นช่วงๆไปนะครับคำถามที่เกิดขึ้นก็คือไอ้พวก HDR พวกนี้ทำยากไหมภาพพวกนี้ทำยากไหมขั้นตอนพวกนี้เอาเข้าจริงๆแล้วมันก็มีทั้งยากและง่ายนะครับการจะได้ภาพพวกนี้มานะฮะแต่ก็ถ้าอยากจะได้ภาพ HDR พวกนี้จริงๆแล้วมีแจกตามอินเทอร์เน็ตให้เราสามารถมาทดลองเล่นได้นะครับลองเล่นได้เลยนะฮะโอเคก็จะจบอยู่เท่านี้ครับหมดละทั้งเรื่อง CG นะครับรับสรุปให้ฟังอีกทีทั้งหมดก็จะมีอยู่ตอนต้นเรามานั่งจัดวางเลเยอร์จัดวางของจัดวางอะไรต่างๆเพื่อทำเกมของเราเองแล้วก็จัดนู่นจัดนี่ไปค้นพบปัญหามากมายว่าเออฉากเราฉากนึงเนี่ยข้างในนั้นน่ะมันก็มีโมเดลอยู่เยอะแยะแล้วอยากจะเลื่อนไปห้องเลื่อนห้องปั๊บเกิดปัญหาขึ้นมากมายโมเดลทำไงมันไม่เลื่อนตามไปทั้งหมดจะมานั่งขยับทีละชิ้นไหมเราควรจะทำยังไงดีนะครับโรเตทห้องนี้ไปแล้วก็อยากให้ทั้งโมเดลมันโรเตทตามไปหมดเลยเราควรจะทำลักษณะไหนนะครับหรือโมเดลของเราเนี่ยเวลามันจะเดินทะลุหรือมันจะชนกันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราเอาให้มันละเอียดมากๆเนี่ยโมเดลของเราเมดคอลไลเดอร์เป็นแบบเมดละเอียดละเอียดไปเลยนะมันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นไปอีกคือมันเช็คชนนานนะครับหรืออาจจะเออร์เลอร์ไปเลยนะฮะมันก็มีวิธีการแก้ไขง่ายสุดที่พวกเราทำทริกเกอร์ทำอะไรเข้ามากันขี้เกียจก็ไปนะฮะหาสี่เหลี่ยมมากันไว้ตรงนี้เดินเข้าไม่ได้นะหรือไม่ก็ไอตัวฮีโร่ที่เราเดินเนี่ยสังเกตที่เราทำมาทั้งหมดตัวชื่อว่าอะไรนะลืมชื่อไปแล้วมันก็ใส่แคปซูลลงไปเวลาเช็คชนมันก็ใช้เฉพาะแคปซูลนะครับก็ทำให้การเช็คชนเร็วขึ้นไปอีกนะครับเพราะการจัดวางเลเยอร์เช็คชนทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็จะข้ามไปเรื่องถัดไปนะครับเรื่องถัดไปก็จะเริ่มเป็นโอเคฉากผมจัดเรียบร้อยแล้วผมกดเพลย์ค้นพบว่ามันกระตุกมากเลยมันกระตุกมากเลยมันกระตุกมันควรจะมีปัญหาตรงไหนดีนะครับโพลีกอนเราละเอียดไปหรือเปล่ามีวิธีการไหมที่จะลดจำนวนโพลีกอนหรือว่าจะไปดูเรื่องแมทเทอเรียลเป็นยังไงนะครับหรือว่าไอ้ท่าทางการเดินของตัวละครเนี่ย
มันจะใช้ GPU ช่วยคำนวณได้ไหมหรือมันจะจัดการยังไงที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราก็ต้องรู้ตัวฮาร์ดแวร์ทั้งหมดแล้วก็นั่งดูว่าจะหาทางแก้ไขปัญหาได้ยังไงนะครับและแน่นอนสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะทำไงก็แล้วแต่ภาพมันจะออกมาสู่หน้าจอ2มิติมันออกมาสู่หน้าจอ2มิติได้ยังไงมันมีกลไกลักษณะไหนบ้างนะครับและไอ้กลไกลักษณะนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดปัญหายังไงขึ้นบ้างแล้วจะมีโอกาสลดปัญหานี้เพื่อให้มันเร็วขึ้นได้ไหมนะครับภาพที่เราอุตส่าห์ทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้าใครใช้ตึก DPU ก็จะค้นพบมาว่าเป็นยังไงบ้างตึกบางส่วนที่เรามองไม่เห็นแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เอามาคิดคำนวณส่งมาคำนวณหมดเลยทำให้ช้าเราแก้ไขยังไงที่จะไม่ให้เกิดปัญหานี้นะครับโอเคตอนเรนเดอร์ปกตินะครับยังไม่ได้ใส่เชดเดอร์อะไร PBR ให้สวยงามพวกนี้เนี่ยเราค้นพบว่าเราแก้ปัญหาตัวโพลีกอนได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้สวยแต่ของบางกลุ่มก็ค้นพบขึ้นมาว่าบิ้วขึ้นมาเสร็จปั๊บก็เป็นหน้าจอดำๆหน้าจอดำๆนะครับสกายบ็อกซ์ไม่ออกอะไรมาเกิดปัญหาขึ้นมากมายนะครับก็ไปสู่เฟส3ทำไมหน้าจอมันเกิดดำๆขึ้นมานะครับหรือว่า PBR ออกมาแล้วมันไม่ทำงานไอตัวสกายที่เราเอามาใช้เนี่ยค่าที่เราเซตออกมาเนี่ย texture sky map มันถูกต้องหรือเปล่านะแล้วไอ้ตัว PBR ที่เราใช้หรือตัว Standard Shutter เนี่ยเราได้เข้าไปเช็คดูไหมครับว่าไอ้ค่าพวกนั้นเนี่ยเฮ้ยเราเซตหมดหรือเปล่าว่ามันดูดอมแสงไปทั้งหมดนะครับเข้ามาปั๊บเป็นดำๆมืดๆไปเลยหรือว่าเราเซตเป็นตัวให้มันสะท้อนแสงออกไปนะครับค่า IMR ของไอ้ตัวเมทัลลิกเรากำหนดยังไงบ้างนะครับ Albedo เป็นอะไรนะครับค่าตัว Micro Surface หรือค่า Roughness พวกนี้เป็นค่าเท่าไหร่นะครับค่า Reflectivity เป็นค่าเท่าไหร่นะครับเรากำหนดเป็นเชิงลักษณะไหนและแน่นอนตอนนั้นเอาแค่สกายบล็อกออกแล้วทุกอย่างมันก็ใช้งานได้ปกติหมดเลยมันเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าไอ้สกายตัวนั้นมันมีปัญหาเป็นแหล่งกำเนิดแสงให้ไม่ได้นะครับเราต้องหาสกายตัวอื่นมานะครับเพราะอย่างที่เรารู้กัน PBR มันมีแหล่งกำเนิดแสงเป็นตัวสกายบล็อกภายนอกด้วยนะครับแล้วถ้าอยากให้มันทำงานเร็วขึ้นนะไม่ใช้ PBR ได้ไหมใช้เชดเดอร์ตัวอื่นได้ไหมขนาดไอตัวที่เอาไว้เป็นฉากเรนเดอร์วิดีโอหรือเอาไว้เป็นฉากเรนเดอร์ภาพต่างๆยังไม่ใช้ PBR เลยใช้เป็นตัวเชดเดอร์แบบอื่นมันก็มีเชดเดอร์แบบอื่นให้ใช้เหมือนกันคัสตอมเชดเดอร์แบบต่างๆซึ่งถ้าแบบง่ายสุดเลยอยากจะเรียนแบบออกมาให้ได้ก็ให้อาร์ติสต์ระบายเอาแล้วก็ใช้เท็กเจอร์แมปแทนค่ายตัวฟังก์ชัน DFG แบบต่างๆก็สามารถแก้ปัญหาได้นะครับแก้ปัญหาไอตัวสกายบล็อกนั้นได้คือใช้เชดเดอร์อีกแบบนึงไปเลยนะครับแล้วก็ระบายเองไปเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันมีไหมก็มีอีกถ้าอยู่ต่างสิ่งแวดล้อมต่างที่ก็ต้องไปนั่งระบายใหม่ออกมานะครับคำถามต่อมาก็คือเวลาจะสร้างไอ้ตัว Skybox PBR นี่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะแสงค่าลมเข้าตัวเนี่ยถ้าโมเดลเราละเอียดเกินไปเงี้ยเวลามันจะเจนค่า irradiance ขึ้นมาเนี่ยมันก็ลำบากพอสมควรนะครับถ้ามันลำบากพอสมควรแล้วเนี่ยมันจะมีทางไหมที่ทำให้มันเจนค่า irradiance ออกมาแล้วสามารถจะเจนได้เร็วขึ้นแล้วก็ไป reuse ใช้ได้นะครับมันก็มีทั้ง light probe แล้วก็มีทั้ง light probe reflection นะครับที่สามารถเอาเป็นลูกกลมๆมาเป็นตัวแทนได้นะครับแล้วก็โมเดลที่มีความละเอียดเป็นล้านๆก็สามารถใช้ตัวนั้นแทนได้นะครับโอเคจบละสรุปสุดท้ายพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยทำยังไงให้โปรเจกต์ของพวกเราสวยแล้วไม่กระตุกแล้วก็ต้องใช้ความรู้ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้โดยที่ยังไม่ต้องลงแมทเมติกเลยนะเอาแค่รู้คร่าวๆว่ามันจะสะท้อนกันหมดตรงเนี้ยนะครับนะโอเคจบแล้วนะ